ได้เลยค่ะก็ขอต้อนรับออเดียนทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีอาจารย์สุนัยนะคะวันนี้ก็ห้องประวัติศาสตร์เรื่องเล่านะคะก็ได้รับเกียรตินะคะวันนี้ก็จะเป็นรายการพูดคุยกับสสดร.สุนัยจุลพงษ์สะทรกับรายการสดสุนัยทีวีนะคะก็จะเป็นการแบบพูดคุยสบายๆนะคะก็เพราะว่าในสุนัยทีวีอาจารย์ก็จะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยหรือรับฟังความคิดเห็นจากทางบ้านนะคะตอบไม่มีโอกาสได้ตอบฉะนั้นเนี่ยก็คลับเฮ้าส์ก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่สามารถทำให้อาจารย์นะคะได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับออเดียนทุกท่านนะคะสามารถที่จะสอบถามฝากคำถามได้หลายๆช่องทางนะคะช่องทางที่หนึ่งก็คือจะอยู่ในแชทนะคะรูมแชทของเราก็คือมุมซ้ายล่างนะคะหรือว่าถ้าไม่อยากจะถามเองอยากจะฝากโมดูเลเตอร์ถามก็จรวดมาหาโมดูเลเตอร์ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าอยากจะยกมือถามพูดคุยกับอาจารย์สดๆก็ยกมือมาได้เลยนะคะก็จะวิธีส่งจรวดส่งยังไงกดไปที่รูปแล้วก็จะมีรูปจรวดใช่ไหมจะมีรูปสามเหลี่ยมข้างบนนะคะสามเหลี่ยมหันข้างๆนะคะสามเหลี่ยมข้างบนขวามือนะคะมุมขวามือขวาบนนะคะหรือว่าจะเป็นมุมข้างล่างก็ได้ค่ะเป็นมุมกดยกมือนะคะอันนี้จะเป็นการยกมือขอแบบขึ้นมาพูดคุยกับอาจารย์สดๆบางท่านเป็นแฟนคลับอาจารย์เป็นแฟนคลับมานานแล้วชอบมานานอยากจะพูดคุยอยากจะทักทายเซย์ไฮอาจารย์หรือว่าอยากจะสอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรกับอาจารย์ก็ยกมือมาได้เลยนะคะเดี๋ยวมอดูเลเตอร์จะดูแลรับขึ้นมาให้นะคะค่ะก็เรียนเชิญอาจารย์เลยค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่เป็นผู้ดำเนินรายการแพนเนลที่อยู่บนแพนเนลก็เป็นการสวัสดีวันอาทิตย์เกือบจะกู๊ดไนท์สำหรับทุกคนแล้วนะครับอย่าเพิ่งนอนนะฮะวันนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นการตอบคำถามของเพื่อนๆที่ค้างคาในการติดตามสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยบางข่าวสารเนี่ยมันยังตอบไม่ได้และบางข่าวก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมไม่ได้รู้ทุกข่าวนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่องค์สัพพัญญูที่จะรู้ทุกอย่างในโลกนี้นะครับแต่บางข่าวเนี่ยรู้ได้แต่ยังไม่รู้คำถามที่มีการสนทนากันก่อนที่จะผมจะเปิดห้องคุยกับท่านนี่นะครับก็มีคนถามว่าองค์พาหายไปไหนนี่เป็นคำถามตั้งแต่เอเปกนะครับผมก็ตอบไม่ได้ณเวลานั้นเพราะมันไม่มีข้อมูลแล้วทำไมเอาคุณสิริวรรณวลีมายืนในห้องที่ต้อนรับแขกดังนั้นวันนี้ก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยก็มีท่านหนึ่งในห้องขับเฮ้าของเราบอกว่าเห็นรูปนายทหารคนหนึ่งยืนกับเด็กคนหนึ่งผมก็เอ๊ะใครน้อพอดูรูปแล้วใช่ครับพระองค์พาท่านยืนกับทหารก็เหมือนกับที่ เพื่อนเราเนี่ยครับเขาบอกว่าเหมือนกับ เด็กไปงานวันเด็กเลยนะไปดูทหาร ซึ่งเป็นความนิยมมากในประเทศไทยนะครับภาพนี้เสียดายเราอาจจะไม่ได้ออกภาพในคลับเฮาส์แต่ว่าภาพนี้เป็นภาพที่ผมพูดไว้ในสุในทีวีสุในแฟนคลับออกไปเมื่อวันเสาร์นะครับคือพระองค์พาไปรับไปฝึกแรงเจอร์เขาเรียกฝึกกรีนแบร์เร่ฝึกแรงเจอร์กระบวนการฝึกทหารของอเมริกันนี้มีชื่อเสียงมากเอางี้ดีกว่าหนึ่งมีชื่อเสียงมากนะครับที่ทหารไทยเขาก็ส่งเป็นโปรแกรมนะฮะไปฝึกที่อเมริกา
แต่ภาพนี้มันมากกว่านั้นก็คือเป็นช่วงเวลาที่เขาไปฝึกเนี่ยเป็นช่วงการประชุมเอเปคพอดีภาพนี้เป็นภาพที่คุณแอนดรูว์แมกเกเกอร์ที่เป็นฝรั่งเป็นบุคคล1ใน3คนต้องห้ามสุนัยนี่ยังไม่ได้รับเกียรติต้องห้ามนะครับ1ใน3คนที่คุณประยุทธ์ต้องห้ามคือแอนดรูว์แมกเกเกอร์สมศักดิ์เจียมแล้วก็อาจารย์ประวินที่ว่าได้รับเกียรติและเป็นการได้รับเกียรติในความเลอะเทอะของระบบกฎหมายไทยผมเลยออกข้างนิดนึงนะครับเพื่อให้ใครที่ไม่ได้ติดตามสถานการณ์เมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยจะได้ติดตามได้ตอนที่คุณประยุทธ์ยึดอำนาจมาใหม่ๆก็มีการออกประกาศถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นประกาศกระทรวงการคลังซึ่งเห็นมันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับกระทรวงการคลังเป็นประกาศห้ามไม่ให้ประชาชนติดต่อกับ3คนนี้นะครับสมศักดิ์เจียมประวินและก็แอนดรูว์แมกเกเกอร์เราก็พยายามจะเมื่อย้อนหลังกลับไป8ปีเนี่ยก็พยายามจะเจาะข้อมูลเข้าไปเอ๊ะมันเรื่องอะไรวะ1คุณไปออกประกาศห้ามติดต่อกับ3คนนี้ได้ยังไงกฎหมายมันมีอ่ะคุณห้ามเขาได้เหรอนี่คือกระบวนการการรัฐประหารในประเทศไทยที่กูจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นประยุทธ์มันโง่ขนาดนั้นเหรอมึงไม่รู้หลักกฎหมายเลยนะอาจจะเป็นไปได้นะครับที่ประยุทธ์มันโง่ขนาดนั้นเพราะมันมีหลายๆเรื่องที่มันโง่ที่สุดเลยเช่นอยู่ๆก็ไปปิดเหมืองทองคำเขาอย่างเงี้ยใช้มาตรา44ไปปิดเหมืองทองคำโดยมีข้ออ้างว่ามีคนมาประท้วงจริงๆไม่ใช่หรอกครับได้ข้อมูลว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่10เนี่ยโกรธมากคือผู้ใหญ่บ้านหมู่10มีความเซนซิทีฟมากคือใครวิจารณ์ไม่ได้แล้ว3คนนี้แกวิจารณ์แหลกเลยวิจารณ์แล้วแบบวิจารณ์เจ็บๆด้วยไงสุนัยนี่ใช้ภาษาไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับแต่3คนนี้วิจารณ์เจ็บๆก็เลยออกประกาศห้ามไม่ให้ใครติดต่อ3คนนี้เอ๊ะมันทำได้หรือว่ากฎหมายประการที่2ออกประกาศนี้ดันเป็นประกาศกระทรวงครับรู้สึกจะเป็นกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงของกระทรวงการคลังซึ่งมันไม่เกี่ยวเลยมันก็ทำให้เรารู้ความจริงว่าโอ้นี่คือการสะท้อนให้เห็นว่าระบบประเทศไทยมันกลายเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วแต่ว่าถ้าเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเก่าเนี่ยสมัยที่ยังขี่ช้าง ถือดาบฟันกันก็จะไปตามจับมาตัดหัวแต่โลกสมัยใหม่นี่ เขาอยู่ต่างประเทศทำอะไรก็ไม่ได้ประชาชนก็ฟังเขาได้ก็เลยใช้วิธีนี้บอกห้ามฟังห้ามฟังก็ยังรักฟังได้ครับ โลกสมัยใหม่เป็นอย่างนั้นดังนั้น กรณีนี้จึงกลายเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่แทนที่จะส่งทหารไปจับมาตัดหัวก็ส่งทหารงี่เง่าอย่างประยุทธ์ออกประกาศให้ห้ามไม่ให้ใครคบติดต่อคนพวกนี้ผลปรากฏว่า3คนนี้เลยกลายเป็นคนที่มีประชาชนติดตามมากขึ้นครับสุนัยเสียใจตรงนี้แหละครับที่คุณประยุทธ์ไม่ประกาศห้ามติดต่อกับสุนัยห้ามฟังสุนัยพูดถ้าห้ามเมื่อไหร่นี้ยอดของผมจะเพิ่มขึ้นอีกนะฮะก็ฝากไปถึงด้วยนะครับใครที่เป็นเพื่อนสลิมเพื่อนเสื้อเหลืองที่อยู่ในนี้ ช่วยบอกคุณประยุทธ์ด้วยบอกเฮ้ยสุนัยนี่ก็น่าจะห้ามอีกสักคนนะประกาศห้ามเลยติดต่อเลยยอดผมจะได้ถึงล้านสักทีครับในสุนัยทีวี 750,000 กว่าแล้วยังไม่ถึงล้านครับของอาจารย์ประวินพอห้ามติดต่อปั๊บเพิ่มเป็นล้านเลยนะ8ปีที่แล้วตอนนี้2ล้านกว่าแล้วนะครับในห้องประวัติศาสตร์เรื่องเล่าไม่ขอโทษในห้องมา Royalist Marketplace เอาละโอเคนะครับยังไม่หลับไม่นอนนะยังเสียงยังอยู่นะครับมีเสียงสอดแทรกขึ้นมาบ้างได้นะครับจะได้รู้ว่าผมเครื่องผมไม่ได้หลุดมีเสียงนะครับยังอยู่นะครับเสียงผมไม่หลุดนะฮะไม่หลุดค่ะอาจารย์ตอนนี้100
เกือบ140ท่านแล้วค่ะ เอาละครับเดี๋ยวนี้ก็จะได้เข้าเรื่องละเมื่อกี้นี้ขนาดไม่เข้าเรื่องยังมันขนาดนั้นแล้วทีนี้ถ้าเข้าเรื่องยังมันขนาดไหนก็เลยมาพูดถึงเรื่องขององค์พาว่าคำถามที่เพื่อนๆมีแล้วผมยังตอบไม่ได้นั้น วันเมื่อวันเสาร์ผมได้ตอบได้แล้วก็คือแอนดรูว์ แมคเกเกอร์บอกว่าคุณพาเนี่ยไปฝึกกรีนแบเล่กรีนแบเล่เป็นหน่วยทหารรบพิเศษของอเมริกาที่มีชื่อเสียงมากในช่วงสงครามเวียดนามนะครับจะเป็นมีหมวกแบเล่สีเขียวคำถามต่อไปคือในเมื่อทางชนชั้นปกครองไทยเนี่ยเขาโปรจีนนะครับโปรจีนแล้วทำไมถึงไม่ส่งองค์พาไปฝึกเสียที่ประเทศจีนอาจจะใช้หน่วยผมก็ไม่รู้เขามีหน่วยอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยของจีนนะฮะผมไม่รู้ถ้าใครรู้บอกด้วยนะมีหน่วยรบพิเศษที่มีชื่อเสียงกองทัพประชาชนจีนแต่ไม่รู้มีหน่วยอะไรที่คล้ายๆกับกินแบเล่หรือเปล่าทำไมไม่ส่งไปผมว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนที่เป็นสลิ่มเพื่อนที่เป็นเสื้อเหลือง เพื่อนที่เกลียดประชาธิปไตยที่เข้ามาเนี่ยนะครับวันก่อนที่บอกมีเข้ามาด้วยแล้วก็อยากจะคุยกับสุนัยก็ไม่กล้าคุยเนี่ย เดี๋ยวผมพูดเสร็จแล้วท่านถามได้นะครับ คือ มันรู้กันอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรต้องยอมรับว่า1หน่วยทหารของอเมริกันเนี่ยเป็นหน่วยทหารที่มีประสิทธิภาพมีชื่อเสียงคำว่ามีชื่อเสียงนี่ไม่ได้หมายความต้องรบชนะทุกที่นะครับแต่ว่ามีชื่อเสียงในทางการฝึกอบรมอะไรต่างๆ 2. เทคโนโลยีทางอาวุธอันนี้ก็รู้เขาก็รู้อีกครับทหารก็รู้ว่าอาวุธเปรียบเรือดำน้ำจีนกับเปรียบเรือดำน้ำอเมริกานี่คนละเรื่องนะเรือดำน้ำจีนวันนี้จะขายให้ไทยยังไม่มีเครื่องของตัวเองประเทศจีนไม่เคยทำสงครามอย่างเป็นทางการขนาดใหญ่เลยนะครับต้องพูดคำว่าเลยนะตั้งแต่มีสงครามภายในประเทศคือสงครามประชาชนมีสงครามโค่นล้มราชวงศ์ชิงแต่ยังไม่ได้ออกรบใหญ่จริงๆเลยดังนั้นการรับรู้ learning by doing เนี่ยเทคโนโลยีของเรือดำน้ำเทคโนโลยีของรถถังเทคโนโลยีของเครื่องบินมันต้องมีการฝึกด้วยมีการผ่านการฝึกอบรมอย่างนั้นด้วยสงครามโลกครั้งที่สองนั้นจีนก็ไม่ได้เข้าร่วมรบอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะกำลังติดพันอยู่ในการรบในประเทศอยู่ตอนช่วงสงครามพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคก๊กมินตั๋งในแผ่นดินใหญ่อันที่สามเทคโนโลยีด้านการผลิตเทคโนโลยีด้านการข่าวสารถ้าใครได้ติดตามข่าวจะรู้ว่าวันนี้ตะวันตกหวาดวิตกมากนะครับคือจีนกำลังก๊อปเทคโนโลยีของเขาด้วยการเอามาก๊อปเลยวันนี้อเมริกาก็ยังไม่ยอมขาย F-35 ให้ไทยนะครับเพราะไทยเป็นพันธมิตรกับจีนเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวกูขายเครื่องบินให้มึงเดี๋ยวมึงเอาไปส่งไปให้จีนก๊อปยุ่งเหมือนกันนะก๊อปทางเทคโนโลยีเนี่ยแล้วมีหลายบริษัทโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์คำว่าด้านหุ่นยนต์นี่มันเป็นรายละเอียดมากนะครับหุ่นยนต์การผลิตที่มันใช้ออโตเมติกหมด AI หมดนี่นะฮะในเยอรมันกำลังก้าวหน้ามากและจีนเข้าไปซื้อหุ้นเลยครับเข้าไปซื้อหุ้นอย่างว่าฝรั่งก็อยากรวยเหมือนกันนะครับเอกชนเขาพอคิดเทคโนโลยีอะไรได้จีนก็จ้องแล้วก็เข้าไปซื้อหุ้นเลยในบริษัทเลยพอเข้าไปซื้อหุ้นก็เท่ากับเป็นเจ้าของบริษัทก็เข้าไปล้วงได้ละครั้งนี้เขามีมาตรการกันหมดแล้วครับตอนนี้และยิ่งเกิดสงครามยูเครนสัญญาณการแข่งขันในเชิงตัดสินใจในเชิงการสงครามเนี่ยมันกำลังส่งสัญญาณมากว่ามันจะขยายตัวแต่นี่ก็9เดือนแล้วนะครับสงครามในยูเครน
ตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์นี้ก็เขาก็พยายามจะบล็อกไม่ให้มันขยายตัวไปมากกว่านั้นดังนั้นจะเห็นนะครับว่าทำไมองพาถึงไปฝึกนี่ก็คือการชนชั้นนำไทยเนี่ยยอมรับเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็กู๊ดวินภาพลักษณ์ชื่อเสียงถ้าส่งองพาไปฝึกที่กองทัพประชาชนจีนภาพมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยนะฮะมันจะอ่านการเมืองได้อีกอย่างหนึ่งนี่คือการเมืองระหว่างประเทศในภาคพลเรือนก็รับรู้ครับที่เราล่าสุดที่เราเมามอยกันเรื่องไอ้เจ้าหมอเหรียญทองไอ้เจ้าหมอเหรียญทองก็ปกปิดนะครับว่ามันเกิดเหตุอะไรในกิจการโรงพยาบาลของเขาผมก็ไม่รู้กำลังตามเจาะอยู่เหมือนกันครับเป็นข่าวที่เรายังไม่สามารถจะรู้ได้ต้องเกิดปัญหาแน่ๆอยู่ๆแกถอนหุ้นหรือถอนตัวออกจากโรงพยาบาลของแกแล้วก็เขียนใน Facebook ว่าจะขอไปเป็นตะแปะแก่ๆอยู่ริมทะเลริมทะเลที่เมืองเพิร์ธในออสเตรเลียผมนึกในใจเอ๊ะก็เห็นมึงด่าฝ่ายด่าประเทศประชาธิปไตยชื่นชมเผด็จการทั้งหลายทำไมมึงไม่ไปเป็นตะแป้งแก่ๆนั่งอยู่ริมทะเลที่เมืองเซี่ยงไฮ้วะเห็นไหมครับดังนั้นวันนี้เนี่ยความเป็นจริงก็คือพวกสลิ่มทั้งหลายพวกเสื้อเหลืองทั้งหลายที่เกลียดประชาธิปไตยนั้นเวลามึงส่งลูกมึงเห็นไม่เห็นมึงส่งลูกไปเรียนที่จีนเลยเออทำไมส่งลูกมาเรียนที่อเมริกาส่งลูกมาเรียนที่ยุโรปอ่ะนี่คือความเป็นจริงของโลกว่าประวัติศาสตร์เรื่องเล่าบอกให้เรารู้ว่าเทคโนโลยีพัฒนาการทางเทคโนโลยีเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จีนก่อนจริงเมื่อ 2,000 ปีแต่โดยระบบและโดยภาวะวิสัยมันไปเติบโตที่ยุโรปวันเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยเทคโนโลยีมันเริ่มต้น3จุดในโลกนี้ 3-4 จุดจุด1คือในจีนที่มาโคโปโลต้องเดินทางไปจีนแล้วก็ไปเอาบะหมี่จีนกลับมาเป็นสปาเกตตี้อันนี้แน่นอนจุดที่2อยู่ที่โรมันจุดที่3อยู่ที่อินเดียถ้าเราจะมองเห็นการพัฒนาการเนี่ยเราจะรู้ว่าเนี่ยคือจุดพัฒนาการเมื่อ 2,000 ปีแล้วในยุโรปภาวะวิสัยของประเทศความหลากหลายการต่อสู้แย่งชิงกันมันได้พัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งมาเกิดการเรเนซองเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็เกิดการปฏิวัติการปกครองล้มระบบกษัตริย์ในยุโรปทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 1-200 ปีตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศสที่เริ่มต้นจากการล้มราชวงศ์ในฝรั่งเศสแล้วพออีก100ปีผ่านมาล้มระบบกษัตริย์ทั้งหมดในยุโรปในสงครามโลกครั้งที่1เห็นไหมฮะดังนั้นพอระบบมันเปลี่ยนปั๊บมันก็พัฒนาไปเรื่อยเลยสิครับเพราะระบบทุนนิยมที่มันเกิดขึ้นเทคโนโลยีที่มันมีต่างๆเสรีภาพทางความคิดที่เป็นปรัชญาพื้นฐานมันทำให้กระบวนการพัฒนาไปไกลแต่น่าเสียดายนะครับเมืองไทยยังเห็นว่าการเสรีภาพทางความคิดยังเป็นพิษอยู่ครับต้องไล่จับ112ต้องไล่จับ116ต้องไล่จับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเนี้ยดังนั้น เรื่องขององค์พาเป็นคำตอบที่1ซึ่งยาวไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อเปิดรายการคือเอาลูกสาวเนี่ยส่งลูกสาวไปฝึกกับอเมริกาประเด็นที่สองเป็นการบอกให้รู้ความจริงว่าวังนั้นรู้สถานการณ์ทำให้เราเห็นนโยบายการต่างประเทศในราชสำนักว่าน่าจะมีอะไรซับซ้อนอยู่ถ้าจะบอกว่าวังเชื่อ เทคโนโลยีฝั่งตะวันตกไม่ผิดฮะเขาเชื่อเขารู้แต่ถ้าจะบอกว่าโปรอเมริกันยังพูดไม่ได้เพราะอเมริกันไม่หนุนการรัฐประหารครับ
หนุนประชาธิปไตยตรงนี้เองครับที่เป็นจุดต่างที่วังเป็นปมด้อยของวังทางนโยบายการเมืองระหว่างประเทศเลยอันนี้สามารถกาดอกจันใส่ดอกจันได้5ดอกเลยนะครับใครที่จะติดตามสถานการณ์ในการดอกจันได้5ดอกเลยนั่นก็คือปมด้อยของวังคือฉันยังจะยึดอำนาจต่อฉันยังไม่ยอมให้ประชาธิปไตยขยายตัวเพราะประชาธิปไตยนั้นทำให้ฉันหมดอำนาจไปในความคิดของฉันนี่คือความคิดของกษัตริย์แบบโบราณเลยนะที่ชิงชังประชาธิปไตยแต่ไม่กล้าพูดเต็มเพราะโลกมันเปลี่ยนศาสนาในทางการเมืองแล้วเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยตัวเองก็บอกไม่จะบอกว่าฉันชอบเผด็จการก็พูดไม่ได้และที่สำคัญที่สุดก็คือการเป็นเผด็จการนั้นมันต้องมีหลังพิงแล้วหลังพิงที่มั่นคงที่สุดก็คือจีนกับรัสเซียในโลกนี้มันมีสามมหาอำนาจมันเป็นโครงสร้างอย่างนี้แหละครับนี่คือคำตอบเรื่ององค์พานะครับและอีกอันหนึ่งอันที่สองอ้าวแล้วคุณสิริวัลลีได้รับการโปรโมทให้เป็นรัชทายาทหรือไงเนี่ยถึงได้มายืนเปิดเจออยู่ด้วยในงานนั้นไม่ใช่ครับอันนี้เข้าใจว่ามันเป็นฟอร์แมตของสิ่งที่เรียกว่าพิธีการทูตเจ้าภาพจะต้องรับแขกก็ต้องเป็นรูปแฟมิลี่เป็นรูปครอบครัวมีผัวกับเมียก็ไม่ได้ครับต้องมีลูกอีกคนหนึ่งก็ทำให้ภาพลักษณ์มันสมบูรณ์นี่เขาก็คิดนะครับเขาก็คิดในทางโปรโตคอลเป็นอย่างนี้นะครับผมจบเรื่องที่1ไปก่อนจะเข้าเรื่องที่2เปิดให้ยกมือคุยกันหน่อยครับเชิญครับแล้วปังปอนล่ะคะอาจารย์อ๋อปังปอนนั้นเขาหนึ่งเขาเป็นเด็กยังไม่ได้ยังไม่เด็กแล้วอาจารย์ความเป็นเด็กคือเขายังไม่จบมหาลัยเขาก็เรียนประจำอยู่ที่เยอรมันไงดังนั้นก็งานบางงานก็ไม่เรียนอยู่ใช่ไหมคะยังเรียนอยู่งานบางงานก็ไม่เอามาแต่ถ้าจำเป็นก็จะส่งเครื่องบินไปรับน้ำมันแพงไม่เป็นไรฉันมีเงินมากที่อยากไม่มีปัญหาปีเครื่องไปเครื่องกลับอยู่เลยค่ะอาจารย์น้ำมันฟรีกับภาษีประชาชนนะฮะก็บางคนเขายังไม่ได้จบมหาลัยยังเรียนอยู่ยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็เป็นอย่างที่เราเห็นนั่นแหละเดี๋ยวมายืนตรงนั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดอย่างอื่นได้นะฮะได้เลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะพูดภาษาเยอรมันกับคนฝรั่งเศสก็จะยุ่งไปใหญ่นะฮะได้เลยครับมีความเห็นอะไรไหมครับจะได้ผ่านประเด็นนี้ไปพี่ปีเตอร์มีคำถามอะไรไหมคะพี่น่าจะลงพี่เอกเชิญครับหลวงพี่ส่งเสียงหน่อยหลวงพี่เอกไปบิณฑบาตที่ไหนครับเชิญเลยครับสวัสดีครับอาจารย์โทษทีครับเพิ่ง อัดยาไปอาจารย์แล้วก็เพิ่งตื่นเลยสงสัยไปเล่นบอลไปเล่นบอลหรือไปเล่นบอลโลกครับสงสัยจะ2ขีดครับ น่าจะโควิดครับอาจารย์เหรอว้าวน่ากลัวเพราะว่ารอบสองน่าจะ2ขีดเพราะว่าเมื่อวานซืนเพิ่งไปทัศนศึกษาพานักเรียนไปทัศนศึกษามาครับ10รถบัสแล้วก็มีเด็กติด100กว่าคนแล้วล่ะอ๋อแล้วพี่นี่เป็นครูเหรอผมเป็นไกด์นำเที่ยวฮะโอเคไม่ถามรายละเอียดขอประทานโทษอำพรางหน่อยปิดลับหน่อยเป็นไกด์นำเที่ยวครับก็เนี่ยแหละส่วนใหญ่ก็พาเด็กนักศึกษาที่นี้สตาฟก็เริ่มเป็นการเริ่มแบบคุมกันกลุ่มไลน์ผมก็เริ่มไม่เนื้อไม่ตัวนิดนึงเริ่มแบบเสียวๆอยู่เดี๋ยวจะไปซื้อมาตรวจอยู่ครับห้องเราผมไม่ได้คุยเรื่องฟุตบอลโลกเลยโอ้ครับนะครับอันที่หนึ่งในช่องสุนัยทีวีและสุนัยแฟนคลับนั้นผมมีสโลแกนคือได้เวลาเติม
เต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยข่าวบอลโลกมันไม่ได้ขาดหายไปในประเทศไทยมันแข่งกันอีนุงตุงนางไปหมดคนนั้นตรงนี้ว่าไปผมก็ไม่พูดเลยแต่ข่าวหลักเลยฮะวันนี้จะคุยถึงบอลโลกกับสีจิ้นผิงไปพร้อมๆกันจะพูดถึงอายาตอลลาห์ คอมเมนีในอิหร่านพอพูดอย่างนี้หลวงพี่เอกรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมต้องพูดอิหร่านเรื่องบอลโลกรู้ฮะรู้ฮะเอารู้แล้วบอกหน่อยนี่คุณครูชี้แล้วชี้ให้พูดแล้ว ตอนนี้บอลโลกเนี่ยถ้าเกิดสังเกตนะครับตอนที่กำลังถ่ายเนี่ยทุกคู่เลยฮะถ้าอาจารย์คือตอนนี้คล้ายๆเป็นแบบจะต้องประกาศทุกช่วงเลยว่าเราได้ดูบอลโลกกันว่าเพราะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจริงๆเนี่ยใครที่ดูถ่ายทอดสดอยู่จะเอ่ยชื่อพลเอกประวิตรตลอดเวลาผมเลยบอกเอ้ยนี่มันคือแบบเหมือนเราได้ดูบอลโลกเพราะพลเอกประวิตรที่ให้ประกาศไว้อะไรเหรอประกาศไว้อะไรประกาศเวลาบอลยิงเข้านี่ก็บอกเลยขอบคุณพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่สนับสนุนให้เราได้ดูบอลโลกกันนะครับคือทุกช่องคนภาคทุกคนเลยจะพูดถึงบอลโลกว่าคือก็งงนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมจะต้องโฆษณาอะไรกันขนาดนี้ในสภามันก็พูดพี่จนส.ส.ของก้าวไกลเขาต้องตบแบบประมาณว่าประวิตรเอาเงินส่วนตัวมาอันนั้นเหรอใครพูดเหมือนควักเงินตัวเองอ่ะพูดเหมือนควักเงินตัวเองคือแบบนั่นแหละนั่นแหละคือคําไว้อะไรนะไม่ใช่คําเชียร์นะฮะเอาล่ะจะคุยให้ฟังคําว่าบอลโลกเนี่ยท่านดูนะครับมันเป็นกิจกรรมหรือเป็นวัฒนธรรมของโลกประชาธิปไตยหรือโลกทุนนิยมนะบอลโลกเนี่ยแหละทุนนิยมแท้ๆเลยแต่ผมไม่ได้พูดทุนนิยมในทางร้ายเดี๋ยวจะบอกเอ้าอะไรก็ทุนนิยมหมดดูบอลอย่าไปทุนนิยมเรากำลังวิเคราะห์วัฒนธรรมในเชิงทางการเมืองเนี่ยในโลกที่ประเดิมประเทศที่บ้ากีฬาที่สุดเอาอย่างนี้กันละกันใช้คำว่าบ้าเนี่ยนะฮะช่วยบอกผมทีสิครับหลวงพี่เอกเป็นคนที่สนใจกีฬาเนี่ยประเทศที่บ้ากีฬาที่สุดเป็นประเทศในโลกแกนหลักประชาธิปไตยนะครับในอเมริกาช่วงมีโควิดเนี่ยขาดรายได้อย่างหนักมากโดยเฉพาะรายได้หลักๆคือรายได้เอนเตอร์เทนครับในโลกที่เจริญแล้วประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยประชาชนทำงานทำการเนี่ยเขาก็จะเอนเตอร์เทนแล้วการเอนเตอร์เทนของเขาเนี่ยน่ะสำคัญมากคือกีฬาครับโอ้โหแข่งอเมริกันฟุตบอลทีแม่งเต็มสนามเลยคนแสนสองแสนค่าตั๋วก็แพงใบหนึ่งสองสามพันบาทเป็นร้อยเหรียญน่ะนะครับเงินเท่าไหร่แข่งกีฬาแมตช์ใหญ่ๆที่เขาชอบกันมากคืออเมริกันฟุตบอลของเขาเนี่ยนะดังนั้นจะเห็นว่าบอลโลกเนี่ยนะประเทศไทยก็ต้องจ่ายสตางค์ไม่งั้นไม่ได้ดูนะพอจ่ายเสร็จก็มาขอบคุณประวิตรนั่นแหละคือการคำไว้อะไรโอ้เพราะคนที่ติดตามบอลโลกนั้นไม่รู้ตัวนะครับว่ากำลังเสพวัฒนธรรมประชาธิปไตยไปด้วยนะกติกาต้องเป็นกติกานะกูแจกใบเหลืองกูแจกใบแดงการเลือกตั้งในประเทศไทยที่อเมริกาไม่มีก็คือการแจกใบเหลืองใบแดงก็เรียนมาแบบบอลเนี่ยแหละเอาวัฒนธรรมบอลเข้ามาดังนั้นคุณเอาวัฒนธรรมบอลมาแต่กรรมการคุณไม่เป็นกลางนี่หว่าประเทศไทยฮะไอ้กกต.ไม่เป็นกลางนี่หว่าไอ้ปปช.ไม่เป็นกลางนี่หว่าคนประมุขแห่งรัฐก็เช็คซ้ายมึงกันนี่เห็นไหมดังนั้นเราจะเห็นครับเรื่องของอิหร่านก็กลายมาเป็นประเด็นนั่นก็คือเหตุการณ์การจลาจลในอิหร่านเรื่องการจับผู้หญิงชื่ออะไรผมจำชื่อเธอไม่ได้เลยนะฮะที่จับเพราะว่าเธอไปใส่ฮิญาบแล้วก็ใส่ไม่ถูกต้องผ้าคลุมหัวเนี่ย
อิหร่านเนี่ยปฏิวัติเมื่อ40ปีที่แล้วปฏิวัติอิสลามนะครับแล้วก็กลายเป็นรัฐศาสนารัฐแรกอย่างเต็มรูปแบบในศตวรรษที่21ในโลกสมัยใหม่เอางี้ก็แล้วกันเป็นรัฐแรกเลยที่เป็นรูปแบบเลยคือเอาพระมาปกครองเลยแหมน่าจะเอาสังฆราชขึ้นมาปกครองบ้างนะครับในประเทศไทยก็เห็นบอกต้องการคนดีปกครองทำไมไม่นิมนต์สังฆราชมาเป็นนายกรัฐมนตรีเล่าดังนั้นวันนี้ความลักลั่นอย่างนี้ถ้าเรามองเจาะเข้าไปเราจะเห็นความแตกต่างเราจะเห็นความย้อนแย้งเราจะเห็นการพูดถึงคุณธรรมที่แอปเบลอะที่มันเสแสร้งมากคือคุณพยายามจะสร้างประชาธิปไตยคุณธรรมแบบศาสนาถ้าเอายังไงก็เอาสังฆราชที่คุณตั้งนั่นแหละมาเป็นนายกรัฐมนตรีเลยอย่างน้อยที่สุดมาเป็นประธานาธิบดีรองจากกษัตริย์ก็ได้วันนี้ก็คล้ายๆอยู่แล้วนะครับก็ขนาดกัมาลามายังต้องไปเคารพสังฆราชนะ อเมริกาเขาก็รู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันคล้ายๆรัฐศาสนาเหมือนกันนะประมุขอันดับหนึ่งคือกษัตริย์ประมุขอันดับสองก็คือสังฆราชดังนั้นในอิหร่านจึงใช้กลไกนี้ด้วยต้องการจะสร้างรัฐในเชิงอุดมคติให้เป็นรัฐที่มีคุณธรรมศาสนาจะได้สงบสุขเรียบร้อยดีไอ้ความคิดอย่างนี้เนี่ยเมื่อเด็กๆผมก็คิดนะแต่พอแก่แล้วผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมนุษย์จริงๆมันไม่ใช่เว้ยทำไมมนุษย์มันยังกินเหล้าอยู่ล่ะทั้งที่เหล้าไม่ดีสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีนะหลวงพี่นะศีลข้อ5ก็ห้ามกินเหล้าทำไมมึงถึงกินเหล้า รู้ทั้งที่ว่าเป็นโทษในอเมริกาเนี่ยศาสนามอร์มอนก็ห้ามกินเหล้ารัฐยูทาห์ก็ห้ามขายเหล้านะครับแต่ทำไมมันห้ามไม่ได้อะคือมนุษย์มันเป็นสัตว์พันหนึ่งที่มันก็อยากจะมีอะไรตามใจตัวมันเองอ่ะแล้วไอ้ความตามใจตัวมันเองนี่ห้ามยากมากนะแล้วคุณไปห้ามไม่ให้ผู้หญิงเขาสวยได้ยังไงผมถามหน่อยคุณผู้หญิงที่เสียชีวิตเนี่ยเธอก็พันหิญาบตามที่กฎหมายบอกแต่พันหิญาบในอิหร่านไม่เหมือนไทยนะไทยก็มีความเข้มงวดในทางศาสนาแต่ไม่มีกฎหมายศาสนาที่จะเอาผิดไม่พันหิญาบแล้วจับขึ้นศาลประเทศไทยไม่มีนะครับแต่ประเทศไทยมีอย่างอื่นเรื่องศาสนาอื่นไปปรากฏผมเธอหลุดออกมาข้างนอกตำรวจได้จับพอจับแล้วเธอก็เลยเสียชีวิตก็คือถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนั่นแหละก็เลยเป็นเรื่องลุกฮือ40วัน50วันมาแล้วครับเหตุการณ์ลุกฮือไม่สงบถึงขนาดล่าสุดก่อนที่จะมีข่าวฟุตบอลเนี่ยปรากฏว่าประชาชนได้ลุกฮือมีการชุมนุมทั่วประเทศแล้วมีที่หนึ่งผมจำชื่อเมืองไม่ได้เป็นบ้านเกิดของอายาตอลลอฮ์โคเมนีซึ่งเป็นประมุขรัฐอิสลามยุคใหม่ของอิหร่านนะครับเมื่อ 4-50 ปีก่อนที่เขามีการปฏิวัตินั่นแหละแล้วโคเมนีเป็นผู้นำการปฏิวัติอิสลามเนี่ยปรากฏว่าตัวบ้านโคเมนีถูกเผาครับบ้านโคเมนีถูกเผาผมก็พูดเรื่องนี้ไปเลยเฮ้ยอันนี้มันมีนัยยะสำคัญมากนะการคือเราไม่ได้เห็นด้วยกับการเผาแต่ว่านี่คือ movement ของสังคมการเคลื่อนตัวของสังคมที่เป็นเป้าหมายหลักของสุนัยทีวีในการวิเคราะห์ให้เห็นการเคลื่อนตัวของสังคมสังคมที่ล้าหลังจะถูกพายุแห่งยุคสมัยกวาดล้างไปนะครับอิหร่านประกาศเป็นความทันสมัยแต่ผมก็มองว่าเฮ้ยมันจากการที่เราผ่านชีวิตมาผ่านการคิดผ่านการศึกษามาเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แต่ว่าเรายังอธิบายไม่ได้ประวัติศาสตร์เนี่ยมันอธิบาย10ปีนี่ยังบางทีมองไม่เห็นเลยนะครับบางทีมันต้อง50ปีมันถึงจะอธิบายได้ดังนั้นไอ้ที่ข้อสรุปวันนี้มันต้องย้อนกลับไปเป็น100ปีถึงจะข้อสรุปได้ว่าอันเนี้ยมันล้มเหลวผมมองว่า
วันนี้โลกเนี่ยได้เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่คล้ายๆกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครับที่ทำให้ระบบโลกมันเปลี่ยนทำให้ระบบกษัตริย์ที่เป็นตัวควบคุมรัฐของโลกนั้นพังทลายไปก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมวันนี้คือการปฏิวัติการสื่อสารเสรีภาพที่ผมกำลังคุยกับท่านนี่แหละครับตัวสำคัญที่สุดนั่นคือประชาชนต้องการเสรีภาพทางความคิดต้องการเสรีภาพในการดำรงอยู่ร่วมกันความเสมอภาคทางกฎหมายและการเสนอความเห็นเพื่อที่จะตรวจสอบการบริหารรัฐให้รัฐมีความก้าวหน้าในการตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนและประชาชนผู้หญิงเนี่ยผมถามหน่อยเขาใส่ชุดฮิญาบก็ใส่ให้แล้วผมหลุดออกมาหน่อยเป็นความผิดในประเทศอาหรับอีกหลายประเทศนะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะเกิดจลาจลขึ้นเมื่อไหร่คุณห้ามผู้หญิงสวยได้ยังไงผมไปในประเทศอาหรับในกาตาร์ในตะวันออกกลางผมเห็นเขาห้างสรรพสินค้าขายเครื่องสำอางเต็มไปหมดผู้หญิงอาหรับก็คุมหน้ามาดูเอ้าคุมหน้ามาดูเครื่องสำอางผมก็เลยถามทัวร์ว่าเฮ้ยนี่เขาจะไปแต่งหน้ากันตอนไหนวะเนี่ยซื้อไปเนี่ยไม่ให้ใครเห็นหน้าทั้งนั้นน่ะก็บอกไปแต่งให้ผัวดูที่บ้าน ประหลาดไหมครับคุณผู้หญิงในห้องนี้ซื้อเครื่องแต่งหน้าทั้งหมดไปแต่งที่บ้านแล้วก็เดินเฉิดฉายในบ้านเท่านั้นเนี่ยมันประหลาดไหมล่ะในชีวิตของผู้คนฉันใดก็ฉันนั้นครับนี่คือเป็นเรื่องที่ประหลาดที่สุดแล้วก็เลยเกิดจลาจลจนกระทั่งมาถึงการแข่งขันฟุตบอลครับลากมาสักไกลนะที่นักฟุตบอลอิหร่านประท้วงการปราบประชาชนในประเทศครับประท้วงการปราบประชาชนในประเทศด้วยการไม่ร้องเพลงชาติอิหร่านครับผมว่าเฮ้ยสงสัยกลับไปมันถูกจับแน่ประเทศเผด็จการมันไม่ยอมหรอกดังนั้นเราจึงจะเห็นการประท้วงส่งสัญญาณให้โลกรู้ในเรื่องที่ไม่ถูกต้องในแต่ละเรื่องในแมตช์ของฟุตบอลโลกนี่ก็เฝ้าดูหลวงพี่เอกครับรัสเซียเข้ารอบเตะบอลโลกครั้งนี้หรือเปล่าครับรัสเซียไม่ได้มาฮะรัสเซียโดนแบนครับผมที่ถามเนี่ยเพื่อผมให้แน่ใจนะฮะเพราะผมไม่ได้ฟาแบนฮะนี่ถ้ารัสเซียมาเตะบอลผมก็อยากเห็นว่านักฟุตบอลรัสเซียมันจะประท้วงสงครามยูเครนหรือเปล่าวะที่ไอ้ปูตินมันทำเนี่ยที่ไปฆ่าประชาชนได้ทุกวันเนี่ยฮะมึงเอาสิทธิอะไรไปฆ่าเขาเนี่ยผมยังไม่เข้าใจก็นี่ก็เลยฝากไปถึงสลิมนั้นด้วยนะครับที่เชียร์รัสเซียให้ฆ่าให้ทำสงครามโดยชอบทำในยูเครนอ้างว่าเป็นการกระทำสงครามที่ชอบทำเนี่ยผมฝากไว้ด้วยนะครับครับย้อนกลับมาถึงเสรีภาพเริ่มจากนักฟุตบอลอิหร่านวันนี้คุณจะปิดกั้นคุณจะบอกคุณเป็นรัฐอุดมคติเป็นรัฐที่มีประสิทธิภาพในการบริหารประเทศจะทำให้ประชาชนมีความสุขด้วยระบบของคุณวันนี้ก็มีการท้าทาย3ระบบในโลกนี้ระบบใหญ่คือระบบทุนนิยมระบบทุนนิยมทางเศรษฐกิจในทางการเมืองเป็นระบบประชาธิปไตยหลายพรรคฝั่งตะวันตกเป็นต้นแบบตั้งแต่สภาพยุโรปและอเมริกาเป็นต้นแบบที่มีพัฒนาการมานานกว่า200ปีแล้วก็มีคนลอกเลียนไปเยอะนะครับระบบประธานาธิบดีประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีที่มีอเมริกาเป็นต้นแบบระบบประชาธิปไตยแบบสภาที่เรียกว่าแบบเวสต์มินสเตอร์นะครับแบบอังกฤษแบบที่2อีกระบบหนึ่งที่ท้าทายคือระบบคอมมิวนิสต์ระบบคอมมิวนิสต์ที่ตั้งก่อร่างสถาปนามาตั้งแต่100ปีที่แล้วตั้งแต่1917ที่รัสเซียแล้วก็ขยายไปทั่วโลกเป็น2ระบบที่เผชิญหน้ากันในสงครามเย็นแล้วก็ดูเหมือนว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์จะพ่ายแพ้เพราะว่าวันนี้ไม่มีประเทศคอมมิวนิสต์แล้วนะครับในประเทศไทยยกเว้นเกาหลีเหนืออันดับ1กับคิวบาน่าจะใช่นะครับอันดับ2นั่นก็คือยังคงระบบเศรษฐกิจแบบคอมมูน
ต็มที่เลยก็คือที่เกาหลีเหนือเท่าที่รู้แคนาดาก็เอ้ยที่คิวบาก็ไม่ใช่แล้วเกาหลีเหนือเนี่ยยังเป็นระบบคอมมูนแต่ในจีนที่เป็นธงนำระบบพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วระบบภายในของจีนเป็นทุนนิยมเต็มที่เลยครับแต่เป็นทุนนิยมโดยรัฐไม่อธิบายนะครับเดี๋ยวมันจะยาวโดยทุนนิยมโดยรัฐดังนั้นตัวจีนเองก็มีแต่โครงสร้างการเมืองเท่านั้นเองครับที่เป็นคอมมิวนิสต์ก็คือมีพรรคเดียวนี่คือการเผชิญหน้ากัน2ระบบใหญ่อีกระบบหนึ่งอันนี้เป็นระบบดูเหมือนจะยิ่งใหญ่แต่ความจริงน้อยมากคือระบบรัฐอิสลามหลายประเทศที่เป็นเครือข่ายเกื้อสีของรัฐอิสลามในโลกนี้เยอะนะครับในตะวันออกกลางนี่ยังเล่นกันลุ้นๆเลยเนี่ยที่แข่งบอลในกาตาร์นี่ห้ามดื่มเบียร์ด้วยเนี่ยนะฮะห้ามดื่มเบียร์ดื่มเหล้าแต่ผู้นำไปรับประทานกันในบ้านนั่นแหละแต่ขายห้ามขายใน ในตะวันออกกลางยังคงรูปแบบของรัฐอิสลามเข้มบ้างเบาบ้างนะครับแต่ก็ลบกันแหลกเลยนะอิสลามด้วยกันก็ล่อกันหนักกว่าทุนนิยมล่อกับคอมมิวนิสต์อีกนะนั่นก็คือซุนนีกับชีอะและส่วนใหญ่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชหมดเลยเป็นระบบที่ผมเรียกว่าล้าหลังไม่ใช่ประนามนะครับก็ระบบที่กูผูกขาดอยู่คนเดียวอ่ะแม่บิลซาอมานกูพอใจนักฟุตบอลซาอุกูซื้อรถโรลส์รอยให้คนละคันเลยไหมโอ้โหทำได้แต่ในมีเฉพาะในสมบูรณาญาสิทธิราชเท่านั้นครับในอเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีจะบอกเอ้ยนักฟุตบอลของเรายอดมากประธานดีอนุมัติเงินไปซื้อเลยไม่ได้ครับต้องผ่านสภาเดี๋ยวมึงเอาเงินเข้าไปได้ไงอ่ะฮะท่านเห็นหรือยังว่าระบบมันล้าหลังไหมถ้าใครจะบอกเฮ้ยไม่ล้าหลังหรอกนักฟุตบอลก็เลยตัดสินใจง่ายดีอันนี้อย่าหลอกตัวเองครับอย่าหลอกตัวเองประชาชนซาอุพูดไม่ได้นะฮะเหมือนประชาชนจีนวันนี้พูดไม่ได้ดังนั้นในระบบที่3ที่เผชิญหน้ากับโลกแต่ว่าไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ก่อรูปเหมือนระบบพรรคคอมมิวนิสต์แต่เป็นระบบพรรคอิสลามก็มีความสำเร็จจากการปฏิวัติอิหร่านเมื่อ40ปีที่แล้ววันนี้ทำท่าจะไปไม่ไหวเหมือนกันนะครับส่วนรัฐอิสลามอื่นๆอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับระบบของอิหร่านอย่างซาอุดีอาระเบียก็เป็นศัตรูกันเพราะเป็นนิกายซุนนีลองคิดดูสิครับศาสนาที่ขัดแย้งกันและลบกันเนี่ยมันมีเมื่อ500ปีที่แล้วเท่านั้นนะครับในศาสนาคริสต์นะครับแล้วเขาเลิกแล้วนะเขาถือว่าศาสนาเป็นเสรีภาพไปแล้วอย่าเอาศาสนามาลบกันดังนั้นที่ประเทศไหนที่ยังเอาศาสนามาลบกันและฆ่าฟันกันไปปิดล้อมวัดธรรมกายเนี่ยนะไอ้นั่นละล่าหลังที่สุดส่วนคุณจะเป็นแกนหลักจะเป็นรัฐศาสนาหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งแต่นั่นแหละคือความล้าหลังที่สุดที่คุณไม่ให้เสรีภาพแม้แต่ศาสนาคุณก็ไม่ให้เสรีภาพในการที่จะนับถือในการที่ฉันจะเชื่อแบบธรรมกายฉันจะเชื่อแบบมหาเชื่อแบบมหานิกายหรือธรรมยุทธ์อย่างเงี้ยมันไม่ไหวอ่ะนี่คือในประเทศไทยดังนั้นวันนี้ในโลกกำลังองค์กรที่3ที่ผมบอกว่าเป็นรัฐอิสลามเนี่ยกำลังถูกท้าทายจากโลกสมัยใหม่คือฟุตบอลโลกแล้วกำลังถูกท้าทายจากโลกสมัยใหม่ที่คุณปิดกั้นเสรีภาพจีนก็เจอวันนี้ครับจีนกำลังถูกท้าทายที่บอกว่าประเทศของเราเจริญรุ่งเรืองด้วยระบบการปกครองที่ไม่ต้องให้ประชาชนมามีความเห็นมีระบบพรรคเดียวกูจะอุ้มใครออกจากสภาขนาดอดีตประธานาธิบดีซึ่งเป็นเจ้านายสีจิ้นผิงหูจิ้นเถากูก็อุ้มออกจากสภาให้มึงเห็นมีอะไรเปล่านี่ไงวันนี้ก็เกิดเรื่องใหญ่ในจีนนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีสัญญาณมาตลอดแต่ผมยังไม่เชื่อว่าจะเปลี่ยนแปลงพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้นั่นก็คือมีม็อบในเซี่ยงไฮ้ประกาศโค่นพรรคคอมมิวนิสต์จีน
และประกาศโค่นสีจิ้นผิงพอผมมองเข้าไปปั๊บผมยังไม่เก็บรายละเอียดแต่ผมบอกว่าระบบพรรคเดียวเนี่ยมันเป็นปัญหาที่พิสูจน์กันมาแล้วอย่างน้อย100ปีระบบการเมืองแบบพรรคเดียวนั้นมันเป็นระบบที่ตรวจสอบไม่ได้เราจะไว้วางใจชนชั้นนำรัฐบาลว่าจะไม่มีทุจริตคอร์รัปชันว่าจะบริหารประเทศได้ดีดังนั้นวันนี้ในจีนก็จัดระบบผู้มีคุณธรรมสูงสุดในนามพรรคคอมมิวนิสต์ที่เสียสละที่สุดเหมือนที่ประเทศไทยวันนี้ครับคุณประยุทธ์เสียสละที่สุดมึงยึดอำนาจมาแต่มึงกินทุกเงินเดือนเลยนะครับผมเป็นผู้แทนราษฎรผมคนเป็นรัฐมนตรีคนเป็นเลขารัฐมนตรีกินได้เงินเดือนได้ทางเดียวแต่ประยุทธ์นี่กูเป็นผบ.ทบ.กูก็กินเงินเดือนผบ.ทบ.พอกูยึดอำนาจเป็นประธานคสช.กูก็กินเงินเดือนคสช.เสร็จแล้วกูเป็นนายกรัฐมนตรีกินเงินเดือนนายกกินเงินเดือนประธานคสช.กินเงินเดือนผบ.ทบ.เฮ้ยนี่มึงเสียสละอะไรของมึงวะเนี่ยแล้วมึงด่านักการเมืองว่าไม่เสียสละเขายังกินเงินเดือนทางเดียวเนี่ยมึงกินไม่รู้กี่ทางเลยอย่างนี้เป็นต้นวันนี้ในวันที่ประยุทธ์ยึดอำนาจหนังสือพิมพ์ก็ไม่กล้าวิจารณ์เพราะไม่มีพรรคการเมืองไม่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ให้มึงพูดได้ให้ประชาชนพูดได้ในจีนก็เหมือนกันสีจิ้นผิงก็ผูกขาดเป็นผู้มีคุณธรรมสูงสุดผมเห็นหนังสือพิมพ์นักข่าวในประเทศไทยผมเห็นคนวิจารณ์แล้วผมบอกโอ้ยจะอ้วกแตกสีจิ้นผิงมีคุณธรรมสูงสุดกำลังปราบคอร์รัปชันอย่างหนักไอเราบอกเฮ้ยที่มันปราบคอร์รัปชันมันเป็นปราบนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามในพรรคนะเออไอที่กวาดล้างเนี่ยกวาดล้างคอร์รัปชันเนี่ยกวาดล้างนักการเมืองในพรรคโดยใช้คำว่าคอร์รัปชันเป็นเครื่องมือในการความชอบธรรมในการจัดการคุณวันนี้มันถึงได้หนีมาพรึบๆๆๆๆนี่นะอยู่ในประเทศไทยที่เป็นมาเฟียท้องถิ่นไอ้มาเฟียสีเทาทั้งหลายมาเฟียจีนเนี่ยเห็นไหมเช่นเดียวกันครับในซาอุดีอาระเบียบิลซาวมานก็ปราบคอร์รัปชันโอ้โหคนอย่างบิลซาวมานเนี่ยนะปราบคอร์รัปชันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตที่ผมก็ยังมึนๆอยู่เหมือนกันนะแม่นี่สั่งรถโรลส์รอยให้คนละคันนี่มันไม่คอร์รัปชันหรอวะฮะระบบสมบูรณาญาสิทธิราชแท้จริงปราบพี่น้องที่จะขึ้นแรงกิ้งของการเป็นกษัตริย์อำนาจสูงสุดต่อไประบบของเขาไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของประชาชนผ่านความเห็นชอบของคนในครอบครัวผ่านกติกาที่ปิดประตูตีแมวกันก็ลอกกันซะเละเทะหมดเลยวันนี้ในจีนเจอเข้าไปแล้วครับอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแต่เนื่องจากว่าจีนนี่ปิดข่าวนะครับแต่ปิดข่าวยังไงก็ตามทีข่าวรอยเตอร์เดอะการ์เดียนข่าวตะวันตกเขาทำธุรกิจข่าวเขาก็ต้องหาข่าวเขาก็จะจ้างคนจีนนั่นแหละเป็นนักข่าวให้เขาอยู่ในประเทศจีนแต่มาในรูปแบบท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เหมือน CNN จ้างนักข่าวเข้ามาทำข่าวที่หนองบัวลำพูพอเขาเปิดข่าวเรื่องเหตุการณ์สังหารโหดที่หนองบัวลำพูแหมโกรธเขามากนะเอาผิดเขาเนื่องจากว่าคุณมีวีซ่านักท่องเที่ยวไอ้โจ๊กเนี่ยแหละไอ้โจ๊กวันนั้นน่ะแหมทำท่าทางเหี้ยมหานแต่พอถึงทุนจีนไม่เห็นไอ้โจ๊กมึงเหี้ยมขนาดนี้เลยฮะนะนี่ผมเอาโยงหลายเรื่องให้ท่านเห็นนะฮะเป็นลักษณะกินกับข้าวหลายอย่างนะครับฉันใดก็ฉันนั้นก็ไอ้โจ๊กก็เลยขับนักข่าวออกไปเนื่องจากว่ามีวีซ่านักท่องเที่ยวแต่ดันเข้ามาทำข่าวไม่ได้ดูสิมันตะแบงกันไม่ได้อย่างนั้นจีนก็เป็นอย่างนี้ครับวันนี้ข่าวจีนออกมาแล้วหลุดออกมาจนได้ว่าคนเริ่มมีความเห็นว่าเอ้ยมันไม่ไหวนะไอ้โควิดซีโร่เนี่ยมันจะตายกันหมดนะผู้นำไม่ตายสิมึงไม่ต้องหากินนี่ผู้นำอ่ะมีเงินกินอยู่แล้วแบบเดียวกับประยุทธ์นะมีเงินเดือนมีเงินพิเศษมีเบี้ยเลี้ยงมีเบี้ยประชุมประชาชนก็ต้องหากินคนในเมืองใหญ่ๆนี่มันไม่ใช่
ไม่ได้อยู่ในระบบคอมมูนปลูกข้าวแบบเกาหลีเหนือมาอะไรแล้วเออจะได้ควบคุมกันได้วันนี้ก็เลยชุมนุมประกาศโค่นพรรคคอมมิวนิสต์และสีจิ้นผิงถ้าท่านเป็นใครเป็นติ่งจีนบอกคุณสุนัยก็วิเคราะห์เวอร์ไปมันจะไปล้มได้ยังไงล่ะมันมีใครบางคนประกาศมาก็เท่านั้นในประเทศจีนฟังผมนิดนะครับในประเทศจีนเนี่ยการชุมนุมและประกาศจะโค่นล้มพรรคคอมมิวนิสต์นี่มันร้ายแรงยิ่งกว่าการชุมนุมและประกาศจะโค่นล้มกษัตริย์ในประเทศไทยอีกนะครับมันไม่ใช่112เท่านั้นนะมัน000นะมาตรา000คือไม่จับอุ้มหายเลยนะไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะยิ่งจะโค่นล้มพรรคคอมมิวนิสต์ยิ่งจะโค่นล้มสีจิ้นผิงนี่ไม่ใช่มาตรา112นะอุ้มหายได้เลยครับเพราะนี่เป็นความรุนแรงที่สุดแล้วใครจะกล้าประกาศดังนั้นถ้าวันไหนมีการประกาศชุมนุมแล้วประกาศโค่นล้มกษัตริย์รับรองได้ว่านั่นแหละคือยอดภูเขาน้ำแข็งที่มันปะทุถึงที่สุดแล้วเหมือนกรณีการไปเผาบ้านเกิดที่อายาตอลลาห์คอมเมนีเกิดนั่นแหละครับผู้นำการปฏิวัติอิสลามเกิดนั่นแหละนั่นแหละรุนแรงที่สุดแล้ววันนี้เรากำลังเห็นยอดภูเขาน้ำแข็งเราไม่รู้ว่าฐานเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนนะครับโอเคครับผ่านไปได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็ขอหยุดการอภิปรายเพื่อให้ท่านอื่นอภิปรายแล้วการอภิปรายเดี๋ยวเสริมอาจารย์นิดนึงครับเนี่ยคุยกันถึงบอลโลกนิดนึงให้ไหนอยู่ในช่วงกระแสของบอลโลกนอกจากอิหร่านที่อาจารย์บอกว่ามีการไม่ร้องเพลงชาตินะครับมันก็ยังมีทีมชาติเบลเยียมทีมชาติเยอรมันเนี่ยเขาก็จะถ่ายรูปรวมและทำสัญลักษณ์ของการปิดปากเนี่ยปิดปากการพูดว่าเกี่ยวกับเรื่องราวของ LGBT เรื่องอะไรกับการเรียกร้องต่างๆเนี่ยนักฟุตบอลเขาก็จะแสดงออกต่อโลกว่าเออมันมีการเรียกร้องต่างๆอยู่นะตอนนี้ครับมันก็เป็นสีสันของฟุตบอลโลกแทบจะทุกครั้งฮะอาจารย์เห็นครับนั่นก็มีหลายชาติครับนั่นก็คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยแต่ผมชอบที่ที่ยังย้อนแย้งมันมีความขัดแย้งอยู่ในโครงสร้างในแต่ละส่วนของเรื่องของโลกที่เสรีชนผมเชื่อว่าไอ้นักฟุตบอลโลกที่ทรงพระเจริญเนี่ยนะมึงไปไม่ถึงบอลโลกหรอกเนี่ยผมชอบที่อาจารย์สรุปเมื่อกี้มากเลยครับว่าให้สังเกตบอลโลกแต่ละชาติที่มาเนี่ยมันคือชาติที่ประชาธิปไตยแข็งแรงและเคารพกติกาในการแข่งขันเขาถึงมารวมตัวกันมันเลยบ่งบอกว่าทำไมไทยไม่ได้ไปบอลโลกกับเขาสักทีฮะอาจารย์มันสรุปได้เลยมันเห็นเลยเออนึกออกเลยเออจริงเว้ยไทยไม่เคยไปเพราะว่าคือไม่ว่าจะเป็นเยอรมันบราซิลเขาเก่งขนาดไหนเขาก็ต้องยังเคารพคำตัดสินของกรรมการอย่างที่อาจารย์บอกว่าใบเหลืองใบแดงเขาเคารพหมดแต่ของไทยนะฮะเอาแค่บอลลีกธรรมดาทั่วไปที่เตะกันอยู่ทุกวันเนี้ยถ้ากรรมการให้เหลืองให้แดงกรรมการโดนนักบอลไล่ต่อยครับอาจารย์วันนี้นะไหนไม่ได้ยังเป็นบุญคุณท่านหมายเอกวันนี้ยังเป็นบุญกุศลนะที่องค์ทีแกไม่เตะบอลนะถ้าแกเตะบอลปั๊บแกจะเป็นดาราเลยเพราะแกจะมีความปรีชาสามารถที่สุดในการเตะบอลเก่งที่สุดในโลกเลยก็แล้วกันล่ะก็แบบเดียวกับแบบเดียวกับกบหน่อยค่ะอาจารย์ก็นั่นแหละขี่ม้านี่แล้วมันเห็นชัดเจนไงแฟชั่นอะไรอีกล่าสุดจะไปโดนตีอีกแล้วอาจารย์มนุษย์อะไรที่มันเก่งกาจที่สุดมีแต่มนุษย์ราชนามสกุลจักรีวงศ์เท่านั้นนะจุกรีจุกรีพออาจารย์บอกดีนะปังปอนไม่เตะบอลนี่ฮากากเลยต้องใส่ถุงเท้าผูกเชือกรองเท้าไปหรือยังต้องถามอย่างนี้ก่อนนี่แหละครับผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยในการเคลื่อนไหวหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นพลวัตของสิ่งที่เรียกว่าเสรีภาพและความเสมอภาคแต่ในพลวัตนั้นมันก็ยังมีความคิดที่ย้อนแย้งอยู่เช่นเรื่อง LGBT อย่างเนี้ยผมก็ยังนึกไม่ออกว่าบอลโลกมึงไปห้ามเขาทำไมวะนักบอลบางคนอาจจะเป็น LGBT ก็ได้นั่นนะที่เล่นอยู่นะครับเป็นไปได้ผมเนี่ยไม่ได้เป็นนะแต่ผมถือว่ามันเป็นเสรีภาพมนุษย์มันมีความต่างกันมันมี LGBT มาตั้งแต่พุทธกาลแล้ว
แต่โลกนั้นเนี่ยมันมีความคิดในทางแบ่งแยกในลักษณะหนึ่งกับขาวกับดำเท่านั้นมีแต่ผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นไม่มีเพศอื่นเลยไงว่าในโลกนี้ตั้งแต่ 2,000 ปีตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นน่ะฮะพระเยซูบรรลุธรรมทั้งหลายเนี่ยฮะมันมีมาแล้วดังนั้นโลกสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นโลกของเสรีภาพที่จะพูดถึงรายละเอียดลงไปแล้วอยู่ร่วมกันนะครับครับมันโอเคครับเชิญครับฮะก็อย่างที่อาจารย์สรุปมานะว่าเนื่องจากไอ้บอลโลกผลล่าสุดที่จัดเนี่ยครับมันจัดอยู่ในประเทศของเป็นรัฐอิสลามเนาะมันก็จะมีกฎข้อ5เขาก็จะอ้างเรื่องกฎหมายของศาสนาครับอาจารย์หลายๆอย่างเช่นการขายเหล้าขายเบียร์ที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็กลายเป็นห้ามขายแต่ว่าไปเอาเงินสปอนเซอร์เขามาแล้วทีนี้ปัญหาคือไม่ให้เขาขายเหล้าแต่เอาเงินเขามาแล้วเนี่ยเจ้าของเบียร์ก็เลยบอกอ้าวแล้วเอาเงินผมไปแล้วแต่ห้ามผมขายเบียร์แล้วผมจะทำยังไงอ่ะเขาก็เลยยกเบียร์ทั้งหมดในการจัดแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับทีมชาติไหนชนะเอาเบียร์ไปกินให้หมดเลยฮะคิดดูสิว่ามันจะเยอะขนาดท่านเห็นหรือท่านเห็นหรือยังว่านี่คือความย้อนแย้งอย่างยิ่งแล้วท่านเข้าใจหรือยังว่าตกลงเป็นการโฆษณาหรือประจานมันเนี่ยใช่ครับตกลงเป็นคำโฆษณาขอบคุณประยุทธ์ขอบคุณประวิตรหรือเป็นการประจานประวิตรวะคนดูบอลโลกเนี่ยเขารับรู้ทั้งนั้นนะว่าระบบภาษีเป็นยังไงนะเขาในความคิดของสลิมในความคิดของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสลิมค่ะอาจารย์มันคิดว่าการที่มันทำอย่างเงี้ยมันเป็นการหาเสียงให้อีประวิตรอยากหาเสียงล่วงหน้าให้ประวิตรอยากให้ทำให้อีประวิตรเป็นฮีโร่ค่ะอาจารย์มันคิดว่าการที่มันทำอย่างเงี้ยคือสิ่งดีนี่คือความโง่ที่สุดอย่าลืมว่าโหวตเตอร์ที่ดูบอลโลกนั้นเป็นโหวตเตอร์หัวใหม่นะแล้วรู้ว่ามึงเอากูดูนี่เพราะมึงเอาเงินภาษีกูไปแล้วมึงมาหาโฆษณาอย่างนี้กูไม่ลงให้มึงหรอกนะคะแนนน่ะนี่คือโลกสมัยใหม่ผมผ่านชีวิตการเลือกตั้งมาผมรู้นะว่าคนหน้าอย่างนี้เขาจะลงคะแนนให้เราหรือเปล่าเรารู้เลยนะว่าคนที่ลงคะแนนให้เรานี่จะเป็นแบบไหนแล้วคนที่เอานี่ผมเล่านิดหนึ่งเดี๋ยวน้องต่อนะตอนที่ผมสมัครผมลงผู้แทนหลายครั้งเนี่ยใน20ปีของผมเนี่ยผมก็ใช้ความคิดทางการเมืองความคิดทางต่างๆเนี่ยไปผสมผสานเนี่ยนะครับไปบูรณาการเนี่ยเขามีการลงคะแนนล่วงหน้าปรากฏว่าเวลาคนมาแรงลงคะแนนล่วงหน้าที่บ้านเราเนี่ยผมก็พยายามจะไปหาเสียงกับเขานะด้วยวิธีง่ายๆจะเดินไปยกมือไหว้เขาระหว่างที่เขาเข้าแถวอะใช่ไหมการลงคะแนนล่วงหน้านี่คนจะเยอะนะเชื่อไหมเฮ้ยกูยกมือไหว้แล้วมันคนเหล่านี้มันไม่รีสปอนส์กับผมเลยอ่ะมันชื่อมึงเป็นใครวะนี่กูยังไม่รู้จักเลยไอ้ฮากูเป็นผู้แทนมันเป็น10ปีแล้วกูมายกมือไหว้มึงยังไม่รู้จักกูอีกเลยวะเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้นะเพราะคนเหล่านี้เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์จริงมีทะเบียนราษฎร์อยู่นครสวรรค์แต่ไปทำงานอยุธยาไปทำงานที่กรมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกที่ชลบุรีแล้วก็กลับบ้านมาคนพวกนี้เราไม่เจอเลยและคนพวกนี้รับข่าวสารทางตรงจากโทรทัศน์จากหนังสือพิมพ์และวันนี้รับข่าวสารทางตรงจากมือถือครับดังนั้นอย่าไปหาเสียงให้ยากเลยไม่ได้คะแนนไอ้แล้วที่ได้คะแนนมาเป็นผู้แทนได้ไงคนที่ทำนาอยู่ที่บ้านที่ผมไปงานบวชงานกฐินไปงานศพอย่างเงี้ยระบบการเมืองไทยมันถึงล้าหลังนี่ไงเพราะมันไม่ต้องการให้ระบบพรรคก้าวเข้มแข็งมันต้องการให้ระบบสสเข้มแข็งเท่านั้นสสออกจากพรรคเป็นงูเห่าถึงไม่มีความผิดไงแล้วประเทศมันก็เป็นอย่างนี้เข้าใจนะผมโยงให้เห็นเอาเชิญต่อครับเชิญครับครับจะลดหลวงพี่เอกรู้แล้วนะว่าตกลงเป็นคำไว้อะไรประวิตรหรือเปล่านะที่มึงโฆษณารู้ครับจานทำไว้อะไรแน่นอนแล้วก็จะให้เปรียบเทียบครับอย่างสมมุติว่าเวลาถ่ายทอดสดเนี่ยครับมันดูได้ถึงความล้าหลังของเผด็จการกับเวลาที่มันปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยนะสมมุติเนี่ยเราดูถ่ายทอดสดฟุตบอลนะครับเวลาพักครึ่งหรือเงี้ยเราสังเกตได้แค่โฆษณาสปอนเซอร์ที่เขาจะฉายตอนพักครึ่งครับมันก็จะเป็นรถยนต์โตโยต้าทีวีคือมันจะเป็นนักธุรกิจ
ทั่วโลกที่เขามาลงทุนโฆษณาแต่ตอนนี้นะครับฟุตบอลโลกที่โฆษณาล่าสุดเนี่ยก็จะขอบคุณพลเอกประวิตรขอบคุณตึกขอร่วมทำบุญร้อยปีพระปิตุลาคือกลายเป็นแบบเฮ้ยคืออะไรอ่ะขอบคุณอาคารศิริราชร้อยปีอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมมันมีแต่องค์กรอย่างนี้เข้ามาหมดเลยมันสังเกตถึงว่าเนี่ยฮะนี่คือความล้มเหลวของเผด็จการที่จะปลูกฝังแต่แบบความดีทุกอย่างคือความดีร่วมรำลึกถึงบุญคุณอะไรมันยังหลงอยู่ในยุคที่สงครามเย็นอยู่ไอ้พี่มันไม่ไปไหนไงกันได้อยู่เนี่ยมันคิดว่ามันยังจะเอาเทคนิคสมัยแบบพรอพาแกนดาสมัยสงครามเย็นมาทำมันจะมาล้างสมองคนได้อยู่อ่ะมันล้างไม่ได้แล้วมันไม่มีอะไรดึงความก้าวหน้าของโลกนี้ได้แล้วสมัยก่อนมันมีแต่ PTV ไงเดี๋ยวสมัยนี้อ่ะคือคนเขาดูผ่านมือถือดูอะไรกันหมดแล้วแล้วล่าสุดคือ CP เจ้าสัวจ่าย300ล้านแต่ได้ลิขสิทธิ์จ้าทั้งหมดจ้าฟีฟ่าให้ลิขสิทธิ์กสทช.ไอ้กกท.แต่กกท.คือยกทั้งหมดให้ทรูค่ะตอนนี้คือ AAS Play IPTV อะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมครับกลุ่มทุนนิยมขุนนางที่เป็นสปอนเซอร์ในบอลโลกนี้เขายินดีจะให้โฆษณาฟรีด้วยเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่โฆษณาฟรีนะรู้หรือยังไทยใหญ่กูรู้ยังกูไปเอาไทยใหญ่ที่สุดกูไปเอาสิทธิผลประโยชน์อื่นๆจากทางอื่นแทนสำหรับวังนี่เป็นข้อยกเว้นโฆษณาได้เลยเพราะกูเป็นสปอนเซอร์เองนี่ดีว่าอย่างที่ผมบอกนะทีปังกรยังไม่ได้เป็นนักฟุตบอลนะทีนี้รู้ยังคะว่าไม่งั้นติดทีมชาติไปแล้วน่าจะติดทีมชาตินี่ไงล่าสุดลูกหลานเจ้าสัวแต่งงานก็เจิมหน้าผากให้กันสดๆตัวต่อตัวเลยนะคะอาจารย์จิ้มจึ๊กจิ้มจึ๊กให้กันเนี่ยต้องถามว่าจิ้มละกี่ล้านด้วยนะนี่อาจารย์จิ้มหน้าผากเนี่ยเม็ดละกี่ล้านนั่นน่ะให้ทีละ100ล้านผัว100ล้านเมีย100ล้านอีกปีนึงตั้งกี่ครั้งก็ปีนึงก็รวมๆจะ1,000ล้านแล้วอาจารย์นั่นแหละแล้วมันไปเอาจากประชาชนเท่าไหร่ล่ะครับนี่ไงคะเซเว่นเนี่ยเปิดได้ทุกที่ 3-4 สาขาติดกันยังได้เลยมันถึงได้ควบรวมต่อต้านกฎหมายแอนตี้กฎหมายผูกขาดได้ไงนี่ไงเนี่ยประเทศมันจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างนี้แหละก็นี่ไงได้ทั้งต้นน้ำใช่ไหมคะแมคโครตั้งแต่ค้าปีค้าส่งเนี่ยร้านชงร้านชำถึงมึงไม่เข้าเซเว่นร้านชำทั้งหลายก็ซื้อของจากกูทั้งนั้นขายส่งก็นี่ไงคะพวกโลตัสก็ของเขาขายปีกเซเว่นอยากตั้งกี่สาขาตั้งเข้าไปค่ะซอยหนึ่งคุณจะตั้งเป็น10สาขาก็ได้หรือจะตั้ง3สาขาเรียงติดกันก็ได้มันเสรีถึงขนาดไม่มีการควบคุมขนาดเนี้ยค่ะอาจารย์ก็จ่ายตังค์แล้วเอาอะไรอีกอ่ะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจใช่ไหมที่ตู้เห่าโซเชียลป๋อถึงติดตาในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เห็นไหมเล่าถึงตู้เห่านี่สลิ่มยังหูหนูหูหนาตาเล่ออยู่นะคะอาจารย์มันยังมาเถียงนะคะบอกว่าเนี่ยอีตู้ห่าวเนี่ยได้บัตรประชาชนตอนปี57ตอนสมัยยิ่งรักไปดูซะก่อนว่าไอตอน57มันรัฐประหารแล้วไอคนเซ็นไอป๊อกมีหน้าหรอโอเคไม่อยากบอกเขากันละไม่อยากออกจากมหาดไทยเลยนะคะอาจารย์สลิมที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็บอกเอาถ้าไม่ให้พูดถึงตู้ห่าวก็พูดถึงตู่ห่าวก็แล้วกันขอถามอาจารย์หน่อยค่ะตู้ห่าวนี่สายใครคะอาจารย์ตู้ห่าวสายใครคะสาย1หรือสาย2คะอาจารย์มันสายรวมฮะสายรวมหมูรวมไก่รวมเนื้อเชิญครับมีใครข้างล่างถามบ้างไหมครับเชิญครับนี่คือเสน่ห์ของรายการนะครับผมก็รู้สึกว่ามันทำให้เราเจาะลึกได้ถ้าพูดคนเดียวนี่มันบางทีมันหามุมเจาะไม่ถูกพอท่านถามมาก็เลยมุมเจาะก็เลยได้อนาคตนักฟุตบอลใหม่ที่เก่งที่สุดนะครับที่อยู่เยอรมันนะฮะสวัสดีค่ะอาจารย์สุนายเชิญครับค่ะคือในความคิดของตุ๋นนะเรารู้สึกว่า
คือรัฐอ่ะมันพยายามที่จะทำให้แบบประชาชนน่ะยากจนลงนี่ค่าไฟจะขึ้นอีกแล้วนะคือไอ้สาธารณูปโภคทุกอย่างอ่ะมันปล่อยให้ขึ้นราคาตั้งแต่ไข่มาละเห็นไหมมันไม่ทำอะไรเลยมันเกียร์ว่างมันไม่สนใจแล้วมันก็ปล่อยแบบว่าให้ทุกอย่างแพงขึ้นแพงขึ้นประชาชนใช้ชีวิตอยู่ยากขึ้นเมื่อชีวิตอยู่ยากขึ้นอยู่ก็จะไม่ค่อยสนใจกับอะไรละอยู่ก็ก้มหน้าก้มตาทำมาหากินกันไปเนี่ยคือเรารู้สึกว่ามันพยายามเล่นเกมเนี้ยให้ประเทศอ่ะให้คนในประเทศอ่ะมันยากจนลงนี่ไงคุณแม่สิริพรคนที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลต่อไปเนี่ยมันก็ไปกู้หนี้ยืมสินมามหาศาลก็นี่ไงมันกดให้จนแล้วแจกแล้วมันก็มาทวงบุญคุณเงาไงคะมันไม่ทวงมันกลัวจะอะไรอาจารย์ว่าต่อไปถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะไทยอ่ะจะหมุนพม่าไหมอ๋อมันเป็นพม่าไปแล้วล่ะครับเพียงแต่ยังไม่ได้ลั่นกระสุนไม่แต่ว่าตอนนี้คนมันยังแบบว่าคนยังแบบยังเห็นเรื่องประชาธิปไตยยังเห็นความสำคัญยังพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยอยู่แต่ว่าวันหนึ่งถ้าทุกคนมันจนอ่ะมันต้องไปทำมาหากินมันไม่มีเวลาไม่มีอะไรจะมาสนใจเลยทุกอย่างมันจะค่อยๆ คลายออกไปอ่ะความเข้มข้นหรืออุดมการณ์ต่างๆมันจะคลายตัวไปเงี้ยคือเรากลัวอย่างนั้นนะว่าแล้วมันก็จะปล่อยให้แบบคือทำอะไรไม่ได้ไปอยู่ในสภาก็ทำอะไรไม่ได้ไปโหวตกฎหมายจะไปสู้อะไรก็ทำอะไรมันไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกคือมันก็พยายามจะบีบให้คนจนโอเคผมคิดว่าในความเห็นของคุณสิริพรนั้นก็มีเหตุผลดีนะครับเป็นมุมมองหนึ่งแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบายโปรดักต์เป็นผลพลอยได้ไอ้ต้นทางจริงๆเนี่ยคือมันเอาประโยชน์ของมันประโยชน์ของชนชั้นนำสูงสุดเนี่ยเป็นข้อยกเว้นกฎหมายเป็นข้อยกเว้นวัฒนธรรมเป็นข้อยกเว้นการโฆษณาหน้าจอฟุตบอลโลกทั้งหมดเลยแล้วก็กูจะเอาอะไรมึงจัดการให้กูก็แล้วกันแล้วอย่างอื่นก็เป็นผลว่าไปโดยบายโปรดักต์ของมันเมื่อระบบมันไม่มันเป็นอย่างนี้นี่มันก็จนกันหมดนะครับก็ระบบเป็นอย่างนี้มาเฟียจีนที่เราเห็นจึงเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเองไอ้ข้างล่างมาเฟียจริงๆมันเป็นระบบมาเฟียทั้งระบบเลยนะครับระบบมาเฟียทั้งระบบเลยนะถ้าอาจจะอธิบายตรงนี้มันก็จะต้องอีกชั่วโมงหนึ่งนะที่ผมพูดไปแล้วไปฟังรายการในสุนัยทีวีกันแล้วกันนะครับนี่คือระบบมาเฟียทั้งระบบแล้วมันก็เส้นตั้งแต่เส้นเลือดใหญ่จนกระทั่งกลายเป็นเส้นเลือดฝอยนะครับจากหัวใจถึงปลายนิ้วแล้วนะครับมันถึงได้เกิดความยากจนนี่ไงก็ธุรกิจที่ทำเงินที่สุดส่งกล้วยให้พรรคพลังประชารัฐได้ตลอดเวลาก็คือธุรกิจหวยบ่อนซ่องยาเสพติดพวกนี้ไงที่มาจากแหล่งและดูบ้านของไอ้ตู้ฮาวดูบ้านของแต่ละกลุ่มทุนเจ้าทุนสีเทาจีนสิครับที่ผมบอกไว้ว่ามันมี3สายนะมันมี3สายของตำรวจที่ลงไปเคลียร์เรื่องพวกนี้ไม่ใช่ไปจับนะครับไปเคลียร์เรื่องให้ส่งสวยกันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาไปไม่ใช่ปราบมาเฟียนะครับอีก2สายเห็นไหมครับไอ้โซเชียลป๋อไอ้โซเชียลป๋อที่สมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นน่ะแล้วอีกอันนึงที่ครูคดเห็นไหมครับที่คุณต่อศักดิ์สุขวิมลไปปราบนั่นน่ะกฎหมายยังไม่ได้บอกให้ซื้อที่ดินเลยกูซื้อแม่งหมดหมู่บ้านไปแล้วน่ะเป็นยังไงไอ้2เรื่องนั้นไม่มีข่าวแล้วกำลังเคลียร์กันให้จบไปมีหัวรถไฟความเร็วสูงด้วยนะคะนั่นแหละและไอ้เสาเซี่ยวป๋อเนี่ยไปถวายเงินกับสมเด็จพระเทพเห็นชัดๆเลยมีรูปผมก็ใส่ไว้ในโทรทัศน์ของสุรัยทีวีนะครับไปดูสิว้าอ้าวเชิญครับเชิญคำถามครับสวัสดีครับอาจารย์น้องจมูกละครับผมสวัสดีครับทุกคนอาจารย์ช่วยวิเคราะห์กรณีไอ้เจ็คลิมเนี่ยที่มันออกมาพูดว่าสียินผิงปูตินคิมจองอึนแล้วก็อิหร่านจะจัดระเบียบโลกใหม่เนี่ย
มันต้องการจะสื่ออะไรแล้วก็เรื่องกรณีของการประท้วงในโรงงานใหญ่เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนของ Apple ที่ 80% ทั้งโลกอยู่ที่โรงงานเนี้ยนะที่เขาประท้วงกันเรื่องมาตรการโควิดเป็นศูนย์เนี่ยมันสามารถวิวัฒนาการไปเหมือนกรณีอิหร่านได้ไหมครับครับโอเคเลยครับคุณฟรีดอมนะฮะโอเคอันที่มันมี2ประเด็นเนาะประเด็นที่1เจ็คลิมก่อนขอบพระคุณนะที่ยังฟังแกอยู่ผมก็ไปฟังเป็นครั้งคราวนะครับผมไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับแกหรอกเพราะแกเป็นนักตรรกะนิยมเนี่ยมันมีมาในประวัติศาสตร์นะครับมันสามารถจะตอแหลได้ทุกเรื่องผมว่าเจ้าเจ็คลิมที่ท่านพูดถึงเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากวิษณุเครืองามเขาเป็นคนมีความรู้เขาเป็นคนมีเทคนิคที่อาจจะอธิบายแต่ว่าอธิบายบนพื้นฐานความถูกต้องหรือเป็นอธิบายบนพื้นฐานผลประโยชน์นี่คือสิ่งที่เป็นจริงส่วนครับประเด็นที่สองมันจะเป็นอย่างที่ท่านว่าได้ไหมเนี่ยบางทีมันยังยากที่จะสรุปทันทีครับเหมือนกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เจมส์วัตคิดรถไฟหัวรถจักรขึ้นได้เนี่ยไม่มีใครรู้ว่ามันจะเปลี่ยนโลกเลยพลังงานไอ้น้ำนั่นน่ะเริ่มต้นมาจากหัวรถจักรคันหนึ่งผมเคยไปพิพิธภัณฑ์ที่อังกฤษไปเห็นหัวรถจักรผมยังนึกในใจว่าถ้ากูเป็นคนสมัยนั้นกูก็ยังนึกไม่ออกว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงวะเพราะหัวรถจักรที่เขาคิดได้หัวรถไฟเนี่ยครับเล็กๆนะครับไม่ใช่ใหญ่แบบเข้าขึ้นรถไฟได้นะแค่นั่งขี่เท่านั้นเองนะแล้วเหล็กเนี่ยมันหนาสัก 2-3 นิ้วนะเพื่อที่จะเก็บความร้อนแล้วให้เกิดพลังงานไอ้น้ำแล้วก็ขับเคลื่อนรถไฟเนี่ยมันจะปฏิวัติโลกยังไงก็ยังนึกไม่ออกถ้าผมเกิดเวลานั้นนะเพราะว่าม้ามันยังขี่เร็วกว่ารถไฟอะครับเพราะรถไฟยังไม่มีตอนนั้นน่ะคิดเครื่องจักรอันนี้ขึ้นมาก็จึงไม่แปลกหลังจากผ่านการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาแล้วเนี่ยนะครับมาถึงรัชกาลที่4ท่านส่งช้างไปช่วยลินคอนน่ะทำสงครามกลางเมืองน่ะนั่นแหละดังนั้นเรื่องบางเรื่องที่ผมบอกวันนี้เนี่ยมันเป็นการปฏิวัติแล้วนะปฏิวัติโลกแล้วเรียกว่าปฏิวัติการสื่อสารมันก็เหมือนกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกจากรูปธรรมที่เรานั่งคุยกันเนี่ยประวัติศาสตร์เรื่องเล่าแล้วผมก็พยายามจะจับรูปธรรม1111มาอธิบายนั่นคือการประเมินสถานการณ์ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางปริมาณวันนี้ที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงโลกจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะมันผ่านมา400ปีมันเห็นการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพแล้วน้ำได้กลายเป็นไอแล้วเราถึงเห็นมันแต่วันที่มันเดือดนี่น้ำมันใช้เวลาเดือดระยะหนึ่งไม่นานนักมันก็พรึบเดียวจากของเหลวเป็นก๊าซทันทีแต่การเปลี่ยนแปลงทางปริมาณการเดือดของโลกเป็นวิวัฒนาการของโลกนี่บางทีมันเล่นเกือบ100ปีก็มีนะดังนั้นผมคิดว่านี่เรากำลังเฝ้าดูวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของมันผมยังตอบไม่ได้เพราะผมไม่ใช่สนธิลิ้มทองกุลอธิบายได้ขนาดนั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงวะอิหร่านมึงจะปฏิวัติโลกก็มึงปฏิวัติในประเทศมึงยังไม่จบเลยรัสเซียจะปฏิวัติโลกยังไงล่ะในเมื่อยูเครนมึงยังเล่นไม่จบเลยเนี่ยความสามารถของคุณน่ะที่คุณว่าเก่งนักเก่งหนาที่จะทำร้ายประชาชนได้ขนาดนั้นเห็นไหมครับมันโอเคนะตะกะวิบัติน่ะอาจารย์คือมันพูดง่ายประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้คนในประเทศตัวเองเนี่ยมันจะมาจัดระเบียบโลกใหม่ได้ไงมันก็ย้อนแย้งอ่ะนั่นตะกะวิบัติส่วนเรื่องการไปวัฒนอุตสาหกรรมอ่ะผมเคยดูเรื่องราวของอับราฮัมลินคอนนะที่เป็นชายผ่าฟืนที่โมเนลัสเคนทักกี้แมสซาชูเซตส์ใช่ไหมที่ริมแม่น้ำมิสซิสซิปปีนั่นแหละ
มาเห็นเรือกลไฟแหละนั่นแหละมองเห็นอนาคตตั้งแต่ผ่าฟืนที่ริมแม่น้ำมิสซิสซิปปีแหละเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วนำมาซึ่งการแอปพลายการรบในสงครามกลางเมืองที่ใช้เส้นทางรถไฟในการขนส่งกำลังทะเบียงบำรุงแล้วก็กองทัพในการต่อสู้กับอเมริกาใต้ในสมัยนั้นที่ยังต้องการยุคทาสนะครับประมาณนั้นนะใช้เรือกลไฟโอเคโอเคเอาโอเคนะขอบคุณครับเชิญครับเชิญท่านอื่นครับสวัสดีค่ะอาจารย์สนายปกกี้นะจ๊ะค่ะปกกี้เชิญค่ะสวัสดีครับโอเคง่ายๆคำถามเราจะจัดการยังไงกับระบบสมบูรณาสิทธิราชที่มีการคอนเนคชั่นกับทางด้านของมาเฟียไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจีนสีเทาหรือกลุ่มทางด้านที่นับถือศาสนาอิสลามที่ทำการสังหารประชาชนหรือบุคคลที่เรียกร้องประชาธิปไตยคะมีความคิดยังไงบ้างท่านนี้ในการจัดการบ้างคะจัดการกันทุกวันครับจัดการทางความคิดจัดการทางตาสว่างครับยังจัดการอื่นยังคุยไม่ได้ครับเพราะมันยังโอเคไม่ตอนนี้ทางด้านของฝรั่งเศสโอเคเห็นมีการประชุมกับทางนั้นส่งเรื่องให้ทางคุณมาครองก็หวังว่าในเรื่องที่ไทยจะขอ FTA คงจะถูกระงับไปอีกตลอดชาติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพประชาชนได้รับการการันตีจากนานาชาติอีกทีนึงส่วนทางด้านอเมริกาหนูก็คงหวังว่าอาจารย์สุนัยกับคนที่อยู่อเมริกาคงจะมีการเดินเกมทางด้านของแมนิสกี้อย่างไรก็ตามนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูประกาศข่าวนิดนึงพอดีว่าทางด้านน้องกลุ่มราษฎรนี่เขาจะไปยื่นจดหมายให้กับสถานทูตในเรื่องการที่อาชญากรแต่งกายคล้ายคอฝอยิงตากับทางด้านของคุณพายุรวมถึงบุคคลอื่นที่ได้รับบาดเจ็บจากการสลายการชุมนุมก็คงจะมีการตามตัวเกิดขึ้นส่วนหนูจะมีการไปยื่นสถานทูตเหมือนเดิมนะคะก็เมื่อวันศุกร์ก็ไปยื่นที่สถานทูตมาแล้วก็เมื่อกี้มีคนชมใน TikTok หนูมาเพิ่งรู้ว่าตัวเองออกไปออก TikTok ด้วยนะเนี่ยก็อย่างไรก็ตามตรงหน้านี้เดี๋ยวเราจะมีการทางด้านของประเทศไทยก็จะมีนักสิทธิมนุษยชนรวมถึงทางด้านหน่วยกลุ่มต่างๆเขาก็จะมีการเดินเกมตรงหน้านี้ในการเอาผิดกับอาชญากรที่แต่งกายคล้ายคอฝอและก็ทางด้านของการเดินเกมทางด้านของปฏิบัติกิจพิเศษได้ด้วยของมันไม่ใช่แต่งกายคล้ายคอฝอนะมันคอฝอเลยนะหนูพูดเป็นเฮดเรียบารีค่ะคุณอาจารย์สุนัยคะเดี๋ยวหนูโดนแคปเสียงขึ้นไปเดี๋ยวหนูโดนฟ้องหนูอยู่ประเทศไทยค่ะใจเย็นนิดนึงค่ะต่อนะคะแล้วก็ทางด้านของเกี่ยวกับทางด้านของเมืองทองอัครากับทางด้านของยาเสพติดที่ไปออสเตรเลียเดี๋ยวหนูจะไปยื่นที่ศาลทูตออสเตรเลียภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยล่ะอ่ะประกาศไปซะละแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนิดนึงนะคะคุณป๊อกกี้ขอบพระคุณมากที่ขับเคลื่อนนะแล้วก็อย่าหมดกำลังใจไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละแต่ว่าเราต้องมองสองด้านตลอดนะครับอย่าไปคาดหวังว่ามาครองจะทำให้เจรจา FTA สะดุดนะครับบางทีไม่สะดุดหรอกเขาก็มีผลประโยชน์ของเขาหนูเข้าใจค่ะนะเพียงแต่ว่าไอ้มันเรียนผูกเรียนแก้ไอ้รัฐบาลไทยเนี่ยมันก็รู้ว่ามันพยายามเอาใจมันถึงได้เชิญมาครองเป็นแขกพิเศษไปในงานเอเปกนะฮะมันก็พยายามจะติเจรจาให้จบให้ได้เรื่องfree trade area FTA เนี่ยนะครับเพราะมันเป็นผลมาตั้งแต่การรัฐประหาร19กันยายนนู่น10กว่าปีนะแล้วยิ่งมึงมายึดอำนาจตอนหลังอีกมันก็ยิ่งตอกย้ำแล้วนี่คือศีลธรรมใหม่ที่โลกตะวันตกเนี่ยเขาวางระเบียบไว้แต่ไม่ 100% นะแต่ถ้าจะให้ 100% ยุทธเชียร์รัสเซียเต็มๆอีกเชียร์รัสเซียทำสงครามฆ่าประชาชนในยูเครนเต็มๆไปเลยนั่นแหละนั่นแหละยุโรปก็จะรู้สึกว่ามันมีความสำคัญมากกว่าที่มึงทะยุทธชุดคอฝอยิงประชาชนนะนั่นแหละเขากำลังเนิร์ฟกันเรื่องที่แนวร่วมราษฎรไปยื่นจดหมายคือประเทศฝรั่งเศสนะคะในวันพรุ่งนี้ตอน10โมงเช้าค่ะแล้วอย่าลืมฝากด้วยนะว่ามันโปรหาเหตุผลที่บอกมันโปรรัสเซียในสงครามยูเครนด้วยนะเรื่องหน้าเขาจะเนอร์เวสมากนะคะโอเคครับขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวหนูเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์สุนัยหนูขอทางด้านของทางพี่ๆที่อยู่ทางด้านของฝั่งตะวันตกหรือว่าสหรัฐอเมริการวมถึงประเทศที่ใช้เครือกฎหมายแมกนิสกี้
รบกวนอ่านจดหมายตรงนี้แล้วลองเดินเกมมากกว่านี้นิดนึงจริงๆแล้วสิ่งที่พวกพี่ทำน่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องในการเปิดแล้วก็การให้ข้อมูลแต่ว่ามันจะเป็นภาพประชาชนคนไทยมากกว่าเราจะทำยังไงคือหนูตอนนี้หนูมีคำถามตัวเองมากคือว่าเราจะทำยังไงให้นานาชาติเขารับรู้ว่าสิ่งที่มีการหมกเม็ดหรือการเอาฟุกเขาเรียกอะไรนะซุกฝุ่นไว้ใต้พรมหรือว่าการเก็บซ่อนสิ่งที่ไม่ดีไว้อ่ะแล้วโชว์ว่าตัวเองดีอ่ะมันจะทำยังไงให้ประจานประเทศไทยที่มีอาชญากรในการใช้กฎหมายหรือว่าแม้แต่กรณีที่มาตรากฎหมายอาชญากร112ที่เกิดขึ้นอย่างกรณีที่ศาลชั้นต้นตัดสินว่าไม่ผิดอยู่ดีๆศาลอุทธรณ์ตัดสินว่าผิดหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่บิดเบือนทางด้านของการใช้มาตราอาชญากรนี้อย่างเกินเหตุเกินไปแล้วแหละอันนี้เราจะทำยังไงให้นานาชาติรับทราบเรื่องนี้ได้บ้างคะนอกจากยื่นจดหมายแล้วก็ทำคือจะทำยังไงให้มันมีมูฟเมนต์หลังจากที่ UPRประกาศออกมาแล้วว่าไทยควรต้องปรับปรุงตัวเรื่องนี้แม้ตัวเขาประเทศไทยจะยืนยันว่าจะไม่ยอมแก้112แต่มันเป็นการกฎหมายละเมิดสิทธิมนุษยชนและรัฐตอนนี้รัฐธรรมนูญหรือว่าขอโทษค่ะทางด้านของศาลไทยของเราเนี่ยมันเริ่มไม่น่าเชื่อถือมากไปจนที่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นศาลของอาชญากรแบบพม่าไปแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างคะฝากอันนี้มีวิธีการอันหนึ่งเนาะในการเคลื่อนไหวตรงนี้นะคะเก็บข่าวที่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะเรื่องศาลตัดสินสองมาตรฐานเรื่องอย่างที่ท่านพูดมาเมื่อกี้เนี่ยเก็บข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษแนบเอกสารไปให้เขาด้วยเขาอาจจะรู้แล้วแต่บางทีเขาไม่ลึกไงนะฮะที่เป็นรูปธรรมให้เห็นว่าศาลมึงเป็นศาลตามสั่งแล้วใช่ไหมเนี่ยทุกวันนี้หนูแปล Google Translate เอาค่ะอาจารย์ข่าวอังกฤษไม่เคยมีในประเทศไทยเลยค่ะอาจารย์บอกเลยแต่ถ้าให้ดีเนี่ยนะครับก็ลองดูข่าวที่มันมีในข่าวภาษาอังกฤษจะเป็นข่าวสดภาคภาษาอังกฤษก็ดีที่เขาพิมพ์ออกมานะในออนไลน์หรือว่าข่าวบางกอกโพสต์บางทีมันก็หลุดออกมาเนี่ยเก็บพวกเนี้ยมันมีน้ำหนักให้เขาเลยนะแนบไปด้วยแนบไปด้วยหาเด็ดอ่ะให้เขาคือมันต้องภาคประชาชนเนี่ยมันต้องอะไรอ่ะซ้ำแล้วซ้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้มันก็จะเข้าไปอยู่บนโต๊ะในไทยเดสก์นะครับเหมือนที่อาจารย์จรัญทำเนี่ยถูกต้องแล้วที่ยุโรปทำนั่นแหละกูก็ไปประท้วงที่ใกล้ๆประธานทำเนียบประธานดีแล้วก็ยื่นหนังสือถึงมาครองเนี่ยถูกแล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีพลังอิทธิฤทธิ์ทันทีนะครับมันจะสะสมแล้วก็เขาก็จะเก็บเรคคอร์ดไว้แล้วจะเข้าไปสู่ในการเจรจาต่อรองอย่าลืมว่าฝ่ายมันต้องมีทั้งฝ่ายโปรและคอนนะครับในโต๊ะไทยในกระทรวงการต่างประเทศอเมริกาในโต๊ะไทยในกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสมันก็จะมีทั้งโปรทั้งคอนมันมี2ด้านมีเยอะแยะนะครับอเมริกันที่บ้าเจ้าก็เยอะนะครับ มีเหมือนกันถูกเลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวรออาจารย์สุนัยพอรู้เรื่องของฝีมือของพี่จัญญาเปล่าแต่หนูเดาว่าพี่สัญญาน่าจะเล่นเกมในเรื่องการค้ามนุษย์ของทางด้านของเก็บผลลัสเบอร์รี่กดเก็บผลเบอร์รี่แหละแต่ว่าแกยังไม่ประกาศในหน้าเพจของแกเดี๋ยวไงค่อยคุยกับแกหลังไมค์อีกทีนึงอ่ะอาจารย์สุนัยพอรู้เรื่องของแกบ้างไหมอ่ะมันเธอมีหลายเรื่องนะตั้งแต่ขายขนมผิงจนถึงเก็บลัสเบอร์รี่เรื่องอะไรเรื่องของจัญญาตอนนี้เป็นความลับอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องรวบรวมก่อนแน่นอนก็ทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยขาดการติดต่อนิดนึงค่ะโอเคครับโอเคเชิญท่านอื่นครับเชิญครับใครมีความเห็นอะไรเชิญครับนี่เป็นรายการเติมเต็มแบบหนึ่งของสุไลทีวีครับเชิญครับอาจารย์ถามเรื่องรองประธานสภาหน่อยค่ะอาจารย์ตอนนี้ท่านโดนรองประธานที่เป็นรองประธานสภานะคะอาจารย์พอจะสหายแสง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 นิดนึงค่ะคงจะรู้เรื่องแล้วเนาะก็หลายคนน่ะที่มีชนักติดหลังจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะครับไอ้เจ้าไอ้สุไอ้โพสุเนี่ยไอ้สุพระชัยโพสุไอ้นี่เขาบอกหน้ามันเป็นนายกอบต.ยังจะยากเลยนะหน้าไอ้เนี่ยเสือดันเป็นรองประธานสภาได้ไงนี่แหละเพราะการเมืองพิการของเรานี่แหละนะครับก็กำลังจะถูกเล่นงานเรื่องการไปถือครองที่ดินเรื่องนี้
ป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจนิดนึงว่าการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทยไม่ซักเซสเลยนะครับเหมือนการปฏิรูประบบราชการเนี่ยไม่สำเร็จเลยครับพอปฏิรูประบบราชการสิ่งที่ประชาชนได้คือศูนย์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือข้าราชการจะใหญ่มากขึ้น ปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยได้ตำรวจขยายยศอีกเยอะแยะเลยปฏิรูปการศึกษาก็ได้ไม่มีศึกษาธิการจังหวัดแต่มีศึกษาธิการเขตใหญ่กว่ากินเงินเดือนสูงกว่าศึกษาธิการจังหวัดอีกข้าราชการครูก็เติบโตกันในโครงสร้างเช่นนี้ครับพอจะปฏิรูประบบแบบวิธีคิดแบบขุนนางเนี่ยนะประชาชนไม่ได้กินอะไรแต่พวกขุนนางจะเติบโตขึ้นชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับอย่างที่ท่านว่านั่นแหละว่ามันไม่ได้ผลอะไรนะฮะย้ำอีกทีสิครับเมื่อกี้นี้ถามประเด็นอะไรนะอีกทีหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งเมื่อกี้ใครถามอ่ะพี่เอมมี่ถามเหรอคุณเอมมี่ถามไม่ใช่เหรอพี่เอมมี่ถามใช่ใช่ใช่ค่ะว่าเรื่องคดีของเสหายแสงอะค่ะเมื่อกี้ว่าเรื่องเดียวกันค่ะคือการปฏิรูปสปก. 4-01 ก็ดีหรือปฏิรูปเรื่องที่ดินเนี่ยเขาเรียกที่ดินสปก.เนี่ยเขาให้คนจนถือแต่ในทางปฏิบัติระบบอำนาจพิเศษที่ถ้ามึงอยู่ฝ่ายกูแล้วทำอะไรก็ไม่ผิดพอกูยึดอำนาจแล้วมึงก็มาหนุนกูต่อให้กูเป็นนายกต่อข้อยกเว้นต่างๆหลายคดีความที่ฝ่ายที่ประยุทธ์ไปรวบรวมมาเนี่ยนะครับสสเยอะครับที่เจอคดีความเหล่านั้นในสุภชัยโพสุก็ไปรวบรวมที่ดินสปก.ไงซึ่งเขาบอกจะขายได้ชาวนานี่จะขายได้เมื่อพ้นกี่ปีไปแล้วกูก็ไปรวบรวมตั้งแต่ยังไม่พ้นนะกูรวบรวมไว้นั่นแหละแล้วก็การดำเนินคดีก็ยากก็เหมือนกับที่รถไฟของเนวินหัวหน้าพรรคตัวจริงนั่นแหละของคุณสุภชัยนั่นแหละกูสร้างสนามกีฬาอยู่ในที่ดินที่กูละเมิดรถไฟเลยหมดเรื่องไปกรมที่ดินก็ยังยึดคืนที่ดินไม่ได้ก็เพราะมึงมีอำนาจต่อแล้วคราวหน้ามันก็เล่นเกมไปเล่นเกมมามันก็เป็นอำนาจอีกระบบนี้มันจะค่อยๆจางหายไปได้ถ้าเปิดให้เป็นประชาธิปไตยไปเรื่อยๆกลไกต่างๆก็จะแข็งแรงขึ้นทีนี้พอยึดอำนาจอีกไอ้พรรคอย่างภูมิใจไทยก็สวามิภักดิ์ตกผู้ยึดอำนาจเองเพราะไอ้ผู้ยึดอำนาจก็ต้องอาศัยเสียงจากระบบประชาธิปไตยยึดอีกกี่ครั้งไอ้พวกนี้ก็ไม่ตายสักทีครับยิ่งแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆไอ้สุภชัยก็เลยโหนได้เป็นรองประธานสภาเลยจากเป็นรัฐมนตรีคราวหน้ามันคงได้เป็นประธานสภานะถ้าประยุทธ์มันยึดอำนาจอีกทีนะแล้วก็ตั้งแล้วเลือกตั้งใหม่มันคงได้เป็นประธานสภาเลยโอเคนะผมเชื่อว่าระบบอย่างเงี้ยบางทีเราก็คาดหวังไม่ได้นะครับจากการที่ศาลจะตัดสินพักหน้าที่มันหรือเปล่าถ้าศาลตัดสินพักหน้าที่ก็อย่าไปคาดหวังว่าโอ้โหระบบยุติธรรมดีแล้วอย่าไปคาดหวังมันเลยจบข่าวคนพวกนี้มันปกครองโดยมหาไทยถูกไหมคะอาจารย์ไอ้มหาไทยเป็นใครล่ะแล้วใครเป็นคุมมหาไทยทีนึงมันพันกันหมดเลยสุดท้ายเราก็โยงไปหาต้นตอมันทั้งหมดเลยระบบรัฐระบบรัฐเนี่ยเขารู้มันอยู่ดีระบบรัฐเขารู้ว่ามันมีกระทรวงอะไรที่คุมอํานาจ1กระทรวงกลาโหม2ยังไม่มีกระทรวงตํารวจครับก็เลยให้อยุธไปคุมอีก3มหาไทยนี่คือเผด็จการภาคพลเรือนเต็มลูกมากลาโหมเผด็จการภาคถืออาวุธแต่มันเหลือติ่งต่อไปต้องตั้งเป็นกระทรวงตํารวจนั่นเผด็จการภาคอาวุธพลเรือนนั่นน่ะควบคุมหมดแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าเมื่อควบคุมอย่างนี้แล้วเขาก็เดินได้นะฮะโอเคเนาะเอารายละเอียดเท่านี้ก็แล้วกันแล้วถ้ารายละเอียดอื่นมากกว่านี้ก็คงจะต้องใช้ใหม่ใช้โอกาสหน้าต่อไปนะครับตอนนี้ก็2ชั่วโมงเสร็จละเชิญครับเชิญคำถามเพื่อนๆที่อยู่ข้างล่างครับอ
มีใครอยากถามอะไรท่านอาจารย์ยกมือขึ้นมาได้นะครับถามกรณีไอ้กลุ่มทุนจีนสีเทาน่ะที่มันสวมบัตรประชาชนแล้วบริจาคเงิน3ล้านให้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันจะลงเอยยังไงมันจะตอบสังคมยังไงแต่ผมเชื่อว่าไอ้นี่มันรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่อยู่แล้วแหละนะสไตล์แบบไทยๆนะไอ้ทั้งกระทรวงทบวงกรมเพราะมันเป็นรัฐดิฟสเตทอำนาจรัฐซ้อนรัฐนะครับครับมันไม่ใช่จ่ายเงิน3ล้านเท่านั้นมันมากกว่านั้นครับมันจ่ายรายเดือนด้วยครับและนี่คือที่มาของอำนาจประยุทธ์ในรัฐบาลคสช.ภาคเลือกตั้งครับที่ไปกินกันรายเดือนนะครับแล้วก็กินกันรายแมตช์พิเศษฟุตบอลแมตช์หยุดโลกคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่ก็ต้องจ่ายกันนั่นแหละกล้วยที่คุณธรรมนัสบอกนั่นแหละเป็นกล้วยที่นำมาจากแหล่งสีเทาต่างๆทั้งไทยทั้งจีนครับแล้วลองคิดดูสิตำรวจมันก็กินสวยด้วยไม่เห็นเหรอที่ตำรวจนครบาลก็กำลังสอบสวนมีข่าวว่าสอบสวนตำรวจที่กินสวยในทุนจีนไม่ต้องสอบสวนหรอกรับประทานด้วยกันหมดนั่นแหละเล่นปลาเหี้ยครับผมว่าแล้วไอ้ที่ไอ้เจ้าเสี่ยป๋อเอาเงินไปถวายพระเทพว่าไงอ่ะใช่มีรูปภาพด้วยนี่ค่ะอาจารย์เขาบอกกลุ่มทุนสีเทาจีนมีตั้ง5กลุ่มนี่เพิ่งตู้ห่าวนี่เพิ่งกลุ่มเดียวเองอีกตั้ง4กลุ่มมันอีก2ไม่ใช่เฉพาะบ่อนผับไอ้คาสิโนนะมันเป็นการฟอกเงินด้วยนะอาจารย์ฟอกเงินเนี่ยผมว่าเรื่องใหญ่ที่สุดใช่ครับที่ทำให้3รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไอ้โจ๊กไอ้ลอยพลตำรวจเอกลอยและก็ต่อศักดิ์นะครับต้องไปทำแล้วก็ต้องหาทางจบแบบรูปหน้าปะจมูกนั่นแหละก็ไม่เห็นอีก2เรื่องเงียบไปแล้วเห็นไหมไอ้ที่ครูคดลำลูกกาเนี่ยเงียบไปแล้วและที่ไอ้เจ้าเสี่ยป๋อที่ถวายเงินนี่ก็เนี่ยไม่มีข่าวเลยเรื่องถวายเงินมีแต่สื่อในทีวีนี่เราออกข่าวนี้ในประเทศไทยไม่มีนะครับและไอ้เจ้าเสี่ยป๋อนี่ใช้ดวงตาเลยผมถามหน่อยว่าถ้าวางไม่เห็นด้วยเนี่ยนะเจ้าเสี่ยป๋ออยู่ได้ยังไงหมอหยองยังน็อกยังตายแล้ว แล้วบ้านแต่ละบ้านมันเป็นวังทั้งนั้นเลยนะใหญ่โตโมโหฬารหมดนะแต่ละจุดที่เข้าไปเนี่ยแสดงว่ามันนี่มาลงรากยึดแน่นหนาแล้วครับถ้าเป็นต้นไม้ก็ไม่ล้มง่ายๆหรอกครับส่วนไอ้ตู้หาวก็ชั่วคราวเท่านั้นแหละแหมอาจารย์ก็ชูวิทย์ก็ออกมาแฉเนาะก็เขาก็พูดชื่อเต็มๆอ่ะสันทนะก็พูดออกมาเต็มๆว่าปอแป้งให้มาดูแลตอนนี้ก็เขาก็เผยชื่อปอแป้งปอแป้งไปถึงปอป้อมแต่ปอแป้งนี่เด็กใครอ่ะสันทนะบอกเลยใช่ไหมปอแป้งสั่งการพูดให้มาดูแลสันทนะพูดชื่อเต็มๆเลยว่าปอแป้งฝากมาดูแลพวกตู้เห่านี่เหรอใช่ค่ะเพราะตอนแรกสันทนะออกมา ประกันตัวออกมาอู้โนนนี่นั่นออกมาด่าชูวิทย์ในขณะที่มีข่าวนี้ก็มีข่าวฟอกเงินรายย่อยๆเป็นลูกของสสประชาธิปัตย์อยู่ที่สงขลาอีกนะครับที่ผมรายงานท่านไปแล้วและนี่แหละคือของจริงพรรคที่ปากดีนะปากดีแต่เป็นอย่างเนี้ยนี่แหละโอเคอาจารย์ทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งพักสิครับพักเทิดไทยครับผมพักเทิดไทยของแรมโบ้นั่นฝุ่นละอองใต้บาทประชาชนไม่มีน้ำหนักอะไรหรอกโอ้เขาประกาศเป็นแกนนำรัฐบาลนะอาจารย์นั่นแล้วก็ชูพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีครับเอาเลยให้มันทำเถอะขอบพระคุณไอ้โบมากนะที่มึงชูมึงประกาศเนี่ยดีมากพี่เอกคำไว้อะไรหรือคำประกาศไม่ใช่อีป้ายุทธยาเดี๋ยวนี้เป็นเซเลบสลิ่มนะ
เออเขาไม่ขนาดเพื่อไทยนี่เขาก็ต้องไปเวลาออกมาไล่ชัดชาติก็ป้านี่ต้องมาปาใส่นะไอ้โบ้เปิดพักใหม่ป้าก็ไปมอบดอกไม้นะโบ้แบบอุ้ยป้าวสตือพูดเออมีไม่กี่คนหรอกเซเลบสลิมอ่ะโอเคครับผมมีท่านผู้ใดเสนอความเห็นครับผมจะออกไปเป็นผู้ฟังแล้วจบนะครับไม่มีถ้าไม่มีก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับครับที่เข้ามาร่วมในงานวันนี้แล้วก็วันอาทิตย์หน้าพบกันใหม่ครับขอบพระคุณครับอาจารย์เดี๋ยวนึงค่ะเดี๋ยวนิดนึงค่ะอีกท่านนึงค่ะอาจารย์ค่ะค่ะนานาค่ะค่ะจะถามก็มาจากขอโทษเสียงชัดเจนค่ะไม่ชัดเลยครับเสียงขาดหายๆค่ะพี่นานาเอาบูก่อนโอเคดีขึ้นไหมเอ่ยดีแล้วดีแล้วครับเชิญครับดีขึ้นไหมคะดีครับดีแล้วครับดีแล้วครับเชิญครับข้อมูลค่ะข้อมูลนี้มาจากคุณจตุพรเนาะอาจารย์คิดว่ามันจะมีเลือกตั้งไหมคะแต่ความจริงแล้วนานาก็วิเคราะห์คล้ายๆกับคุณจตุพรนะเพราะว่ามันรู้มันคงแพ้แน่ๆมันถ้าเลือกมันคงยืดเยื้อไปอีกนานอ่ะกลัวมันจะให้เลือกแต่ใกล้ๆคิดว่าโอกาสเป็นไปได้ไหมคะจะมีค่ะอันนี้คือคำถามค่ะขอบคุณค่ะคืออย่าเพิ่งไปคือคุณจตุพรเนี่ยนำเสนอทำให้ผมตั้งคำถามว่าถ้ามันไม่มีเลือกตั้งเนี่ยคนที่คุณจตุพรไม่กล้าพูดถึงเขาเลยนะแล้วก็วันตอนหลังนี่มาแปลเปลี่ยนเป็นทรงพระเจริญแล้วเนี่ยนะคนนั้นแหละจะต้องทำดังนั้นสิ่งที่คุณจตุพรมีปัญหามากวันนี้ก็คือคุณจตุพรไม่สาได้ดำเนินการจะเรียกว่าอะไรดีคือเรียกว่าบุคคลที่คุณจตุพรไปเป็นราษฎรจิตอาสาแล้วนั่นแหละมันปิดประตูทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ของการวิเคราะห์ของคุณจตุพรมันขาดความศักดิ์สิทธิ์ไปแต่ก็ด้วยความเห็นใจนะครับว่าการวิเคราะห์ในประเทศไทยเนี่ยมันยากที่จะพูดถึงสถาบันกษัตริย์ที่เข้ามาเชื่อมโยงนะครับประเด็นที่สองผมยังไม่เชื่อคุณจตุพรตามที่ว่านี้เพราะผมมองว่ามุมมองของวังเขาก็มีมุมมองของเขานะครับเขาอาจจะเขาไม่ได้เห็นเหมือนเราที่บอกไปไม่ได้แน่แล้วหรือต้องยึดอำนาจพยายามยึดอำนาจต่อไปต้องให้ประยุทธ์อยู่ต่อไอ้นั้นเนี่ยมันเป็นการวิเคราะห์แบบชนิดที่ว่ามันไม่ไดนามิกอ่ะการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ไม่ไดนามิกที่ไม่มีพลวัตเนี่ยทำให้บางทีเราวิเคราะห์ผิดถามว่าการรัฐประหารเกิดขึ้นได้ไหมอ๋อนี่กำปั้นทุบดินฮะเกิดได้แต่เกิดเมื่อไหร่ยังไงมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าการวิเคราะห์ให้มันมีความถูกต้องในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมันต้องดูพลวัตของการเกิดเหตุการณ์ด้วยดังนั้นหลายคนที่จะตกอยู่ในวาทกรรมว่ามันจะยึดอำนาจแน่ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเลือกตั้งมาแล้วเราเตรียมการเตรียมก็สู้เขาไม่ได้นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยการนำเสนอให้คนเนี่ยสนใจให้คนรู้สึกว่าตามฉันเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคุณนานาก็เป็นคนหนึ่งที่ตามแกนะครับไม่นะแค่ฟังเขาชั่วคราวตอนนี้ไม่ตามเขาแล้วค่ะไม่เลยแต่หมายความว่าวิธีการความคิดเขาเนี่ยเขาชูประเด็นเหมือนยิงพุอ่ะให้เราขึ้นไปดูโอ้โหส่องสว่างเอ้ยอะไรวะเออนี่ดูกันแต่ผมยังมองว่าถ้าดูจากพลวัตเนี่ยผมเชื่อว่าวังเนี่ยเขาคิดไม่เหมือนเราทุกด้านนะครับเขาไม่ได้อยู่ในตรรกะของภาคประชาชนที่จะคิดวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเราวิเคราะห์มาแต่ละจุดเนี่ยนะครับเช่นเมื่อเดือนสิงหาไอ้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันวินิจฉัยบอกรับเป็นคดีพิจารณาให้ประยุทธ์หยุดการทำหน้าที่
เป็นการชั่วคราวโอ้โหถ้าเราไม่มีพลวัตเนี่ยเราก็จะบอกเอ้ยศาลใช้ได้แล้วเว้ยกลับมาแล้วก็ต้องมาคลำกันหน่อยให้มันเพราะอะไรอ่ะตอนนั้นเสียเขาปล่อยมือครับ เสียเขาปล่อยมือแต่หลังจากนั้นเขาไม่ปล่อยแล้วนะครับดังนั้นลองนึกถึงบุคคลคนหนึ่งที่เป็นผู้บริหารรัฐสมัยอยุธยาสมัยอยุธยานี่ผมไม่แน่ใจว่าประชากรในกำแพงรั้วอยุธยามันมีถึง 50,000 คนหรือเปล่าน่าจะไม่ถึงนะครับนะครับนอกนั้นก็อาศัยอยู่รอบนอกกำแพงนะครับแต่ในกำแพงเมืองที่เหมือนนครรัฐเนี่ยมันบริหารกันอยู่คนสัก 20,000 อย่างเงี้ยมันก็บริหารได้แต่วันนี้เขากำลังดึงอำนาจกลับไปบริหารคน70ล้านกำแพงประเทศไทยมันใหญ่จนถึงขอบแม่น้ำโขงอย่างเงี้ยนะครับมันก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะที่จะบริหารทุกอย่างนะจากเขาเนี่ยเขาก็รู้เขาก็ทำได้แค่นี้แล้วก็ไอ้พวกขุนนางที่ฉกฉวยผลประโยชน์เนี่ยมันก็อยู่ข้างๆถูกไหมมันก็กินสินบาทค่าสินบนบ้างอะไรบ้างวันที่กูยังไม่ได้หย่ากับเมียมึงก็กินไปก็ส่งสวยมาแต่พอกูหย่ากับเมียกูก็รวบมึงทันทีกูจะล่อมึงแล้วเอาละหาคดีมาล่อมันนี่คือระบบรัฐที่เราเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่หรือราชาธิปไตยใหม่เป็นอย่างนี้ราชาธิปไตยเก่าคนในรั้วกำแพงอยุธยามันมีแค่ 20,000 แต่ราชาธิปไตยใหม่คนในรั้วอยุธยาแม่ง70ล้านนี่มัน2มือ10นิ้วนี่มันจะไปควบคุมยังไงอ่ะใช่ไหมครับดังนั้นผมเชื่อว่ากระบวนการการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นครับจะเกิดขึ้นประยุทธ์จะแพ้เขาจะปล่อยมึงไปว่ากันเองไปส่วนหนึ่งนะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วกูว่าค่อยว่าอีกทีเพราะมันทำไม่ไหวไงสองมือเนี่ยมันทำไม่ไหวแล้วเอ้าแล้วไอ้มือข้างๆที่เข้ามาช่วยล่ะองค์คาพยพที่ปรึกษาวันนี้ก็แขนกุดกันหมดครับที่ปรึกษาเพราะว่ากูไม่กล้าเสนอความเห็นตรงๆครับเพราะว่าถ้ากูเสนอความเห็นตรงๆแล้ว เกิดผิดพลาดกูเจ็บตัวเองครับเขาจึงเรียกในหมู่ผู้ใหญ่ทั้งหลายที่เขานั่งคุยกันเขารู้กันหมดเขาบอกยุคนี้เป็นยุคสนองนะไม่ใช่ยุคเสนอมึงเตรียมรับฟังคำสั่งแล้วไปทำก็แล้วกันมึงอย่าเสนอถ้าเสนอมึงอาจจะตายฟรีก็ได้นะจุมพลมั่นหมายยังตายแล้วมึงเห็นไหมล่ะเขารู้กันหมดฮะดังนั้นการเสนอของเขาจึงเสนอผ่านคุณกบแทนนะครับจึงเสนอผ่านคุณนุ้ยแทนอย่างนี้เนี่ยมันต้องวิเคราะห์ออกมาแต่ผมเชื่อว่าเขาคงวิเคราะห์แต่เขาพูดไม่ได้เขาคงจะวิเคราะห์หลังใหม่เว้นแต่เขามีบางคนอาจจะแกล้งโง่ปิดตาแม่งเลยก็ไม่ยอมพูดถึงเลยก็เอางั้นก็วิเคราะห์ไปเถอะนะครับโอเคนะผมตอบคุณนานาอย่างนี้น่าจะตรงความหมายเนาะตรงค่ะขอบคุณมากค่ะและอีกประเด็นหนึ่งมีความเป็นไปได้ไหมว่าพรรคภูมิใจเขาจะได้ส.ส.เยอะเพราะว่าเขามีเงินแล้วก็สามารถกดส.ส.จากพรรคนู้นพรรคนี้มาเป็นส.ส.ของเขาแล้วก็คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งตามชนบทวัยป้าวัยยายเขายังให้เงินมาแล้วนิสัยของป้าแม่สมัยนั้นเขายังคล้ายๆว่าเอาเงินเข้ามาแล้วก็ต้องตอบแทนบุญคุณไม่เหมือนเด็กรุ่นใหม่เอาเงินแล้วไม่ไปเลือกงั้นค่ะอาจารย์คิดว่ามีสิทธิ์ไหมเขาจะได้คะแนนเยอะจากคนมีสิทธิ์เลือกตั้งกับวัยป้าๆนะคะค่ะเราต้องเห็นพลวัตอีกเหมือนกันนะนี่ผมเน้นคำว่าไดนามิกนะคุณนานานะคำว่าพลวัตเนี่ยมันเคลื่อนตัวตลอดเวลาย้อนหลังกลับไปเมื่อ10กว่าปีเมื่อสัก15ปีเนี่ยวันก่อนที่คุณบรรหารจะขึ้นมาเป็นนายกเรามีสำนวนเรียกกันว่าซื้อลอตเตอรี่ยกแผงมึงจะถูกรางวัลที่หนึ่งแน่ใครอยากเป็นนายกมึงก็ไปรวบรวมส.ส.เก่าให้มากที่สุดซื้อมันเข้ามาดังนั้นบรรหารวันที่เขามีกำลังเต็มที่เขาจะขึ้นเป็นนายกใช่ไหมครับ
เขาก็ไปกว้านสสมาเพราะโดยข้อมูลเนี่ยสสเก่าในระบบการเมืองแบบเฮงซวยนี้มันจะมีเสน่ห์มากที่สุดนะครับที่จะมีได้รับการเลือกตั้งได้รับการเลือกตั้งมามีโอกาส 60-70% เขาถึงไปซื้อสสเก่ามาไงสุดในนี้จะกลับไปนี่ก็คงหลายตังค์เหมือนกันนั่นเนี่ยเออดังนั้นการซื้อสสเก่ามาเนี่ยทำให้เขามีความมั่นใจว่าจะได้เช่นเดียวกันพอหลุดจากบรรหารก็มาเป็นพลเอกชวลิตก็ใช้ทฤษฎีซื้อลอตเตอรี่ยกแผงให้มากที่สุดพอลอตเตอรี่ออกมาจากกองสลากก็ซื้อมันหมดเลยมึงถูกรางวัลที่หนึ่งแน่แล้วคนพวกเนี้ยเขาจะเดินสายเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านนะครับต่อเชื่อมและผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าในอดีตเขาก็จะเออพยักหน้าโอเคมึงไปทำมากันแล้วกันมึงไปทำมาให้ได้นะแล้วก็โอเคกูก็อนุมัติมึงไปนะครับผมเชื่อว่าทฤษฎีนี้หมู่ผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบก็ใช้นะใช้มึงไปว่ามาให้ได้ก็แล้วกันแต่วันนี้พลวัตมันเปลี่ยนประการที่หนึ่งที่ผมบอกว่าดูบอลโลกแล้วขอบคุณไอ้ประวิตรแล้วก็โฆษณาโครงการพระราชดำริอะไรต่อมีอะไรเนี่ยผมว่าอันนั้นมันไม่ใช่สรรเสริญนะมันเป็นอาจจะวิจารณ์มันประจานก็ได้นะนั่นก็คือประการที่หนึ่งคนมันเปลี่ยนวิธีคิดไปพอสมควรนะครับประเด็นที่สองพรรคภูมิใจไทยมึงซื้อหมดแผงยังอ่ะนะวันนี้ซื้อหมดแผงไม่ไหวนะต้นทุนมันไม่ไหวนะดังนั้นการที่เขาพยายามระดมสสเก่ามามากที่สุดเขาหวังเพียงว่ากูจะเป็นตัวแปรในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลถ้าจับพัดจับผูกูได้เยอะขนาดนั้นแต่อย่าลืมว่าต้องมีเงินซื้อเสียงลงไปอีกนะผมบอกท่านเลยนะครับพรรครัฐบาลวันนี้ถ้าคุณไม่ทุ่มเงินซื้อเสียงนะไม่มีทางเลยพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยขายชาติเนี่ยนะประชาชนพอเห็นหน้ามาปั๊บนึกว่าแบงค์พันเดินมานะถ้าไม่มีแบงค์พันเดินมานี่ไม่มีทางได้นะผมบอกให้นะโอ้ยเขาออกโครงการได้แล้วไปแจกเงินมันชั่วคราวเท่านั้นแล้วประชาชนก็แมททัวร์พอครับวันนี้ผมพูดด้านหลักนะฮะแล้วก็สสเก่าเนี่ยจะตกประมาณ 30% ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนในระบบประชาธิปไตยอย่างเนี้ย 30% เพราะเขาไม่เน้นพรรคไงดังนั้นไอ้ข้อมูลของระบบนี้ที่เขารักษาระบบนี้ไว้เขาต้องการให้ระบบประชาธิปไตยอ่อนแอเขาไม่ต้องการให้ระบบประชาธิปไตยเข้มแข็งถ้าระบบประชาธิปไตยแข็งแข็งต้องพรรคเข้มแข็งนะครับเขาจึงเน้นตัวบุคคลแต่เน้นตัวบุคคลนี้มันก็เปลี่ยน 30% ทุกครั้งนะในการเลือกตั้งดังนั้นความฝันของพรรคภูมิใจไทยความฝันของเจ้าตู่วันนี้มันก็หวังว่ากูจะรวบรวมรพช.นะฮะรพช.นี่ย่อมาจากรวมพวกชั่วนะฮะรวบรวมเข้ามาแล้วก็ถ้าเสียงยังไม่พอกูก็ซื้องูเห่ามันมีทั้งนั้นแหละครับแม้กระทั่งพรรคก้าวหน้าพรรคก้าวไกลมีงูเห่าทั้งนั้นเพราะระบบเช่นนี้มันเปิดให้คนเป็นงูเห่าได้เออใครจะไม่เอาเงินแต่ว่าจะมากหรือน้อยอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นทฤษฎีที่ประยุทธ์มันก็มองว่าขอให้กูผ่านขั้นที่หนึ่งไปนะกูจะรวบรวมรอพช.อย่าลืมว่าตอนรอพถ้าเกิดรัฐบาลใหม่ประยุทธ์คิดอย่างนี้เนี่ยมึงจะเจอกับการต่อรองจนกระทั่งตั้งรัฐบาลไม่ไหวเพราะว่าไอ้พรรคเล็กพรรคน้อยมันก็จะเอาชิ้นปลามันทั้งนั้นอะไอ้ที่ไอ้สมศักดิ์เทพสุทินตอนนั้นก็ต่อรองจะเอากระทรวงเกษตรมันก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้ประชาธิปัตย์ก็จะเอาสุดท้ายก็ไปอยู่กระทรวงยุติธรรมทำไมมึงยอมแล้วมันก็คิดแล้วก็เสียงสว.250เสียงอำนาจทหารที่สนับสนุนมันตอนที่มัน
ยังหลุดจากมาตรา44หมาดๆก็จำยอมกันแต่คราวหน้านี่ถ้าเป็นอย่างที่ประยุทธ์คิดนี่มึงจะต่อรองจนไฟแลบล่ะมึงจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ผมถึงบอกว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งขึ้นอยู่กับประชาชนที่เราจะต้องขยายผลให้ประชาชนทราบให้มากที่สุดแล้ววันนี้ผมเชื่อว่ามันมีเนื้อนาบุญที่ประชาชนจะแตกช่อความคิดต่างๆที่ก้าวหน้าขึ้นนะครับผมเชื่อว่าพลวัตอันนี้จะทำให้วังจะต้องปล่อยมือเพราะวังเข้าไปแบกตรงนี้ไม่ไหววังแบกได้อย่างมากก็สั่งการไปที่เจ้าสัวเอาเงินไปลงให้ประวิตรไอ้ประยุทธ์มันให้มันไปซื้อเสียงแต่ซื้ออาจจะไม่เข้าเป้าก็ได้นะซึ่งนายทุนเหล่านี้วังก็รู้ว่าสั่งแล้วไม่ใช่มันจะไปให้นะทันทีนะเงินใครก็เสียดายทั้งนั้นนะครับไม่ใช่เศรษฐีแล้วไม่เสียดายนะจะแล้วมันไม่ใช่ร้อยสองร้อยนะมันต้องทุ่มกันขนาดหนักเนี่ยดังนั้นวันนี้ผมชื่นชมมากนะครับที่คุณประยุทธ์แม้จะไม่พูดแต่มึงไปแน่ๆแล้วไปอยู่พรรครวมไทยขายชาติเนี่ยมึงจะต้องควักเงินที่มึงได้มาจากเสียเจริญซื้อที่ดินพ่อมึงแล้วก็มึงจะได้ควักเงินจากมึงที่มึงได้คอร์รัปชันมาและแอบเอาไว้ไอ้ป๊อกเตรียมหนีแล้วไม่เห็นเหรอครับเพราะว่ามันรับอย่างเดียวนะครับดังนั้นมึงเอามาช่วยด้วยมึงไปช่วยด้วยเพราะมันต้องมีการลงขันชุดแรกก่อนนะเงินน่ะไม่ใช่ว่าเจ้าสัวทั้งหลายเขาจะให้นะถ้าคุณปั่นหุ้นไม่ขึ้นเลยนี่ก็ตัวใครตัวมันนะครับประยุทธ์นะครับโอเคนะครับคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นเพราะว่าที่เมืองไทยรัฐธรรมนูญมันเอื้อให้ส.ส.เป็นงูเห่าได้ส.ส.ที่นี่ไม่ได้นะถ้าประชาชนเลือกคุณมาพรรคหนึ่งและคุณไปอยู่พรรคหนึ่งประชาชนประชามติเอาคุณลงได้อย่าว่าแต่ส.ส.เลยประธานาธิบดีถ้าคุณคอร์รัปชันอย่างเฉินซุยเปี่ยนจำได้ไหมคะคุณเข้าเป็นสมัยที่2ปีที่2เฉินซุยเปี่ยนคอร์รัปชันใช่แล้วประชาชนก็ดึงเขาลงมาได้มันไม่เหมือนที่เมืองไทยค่ะเมืองไทยผมบอกอีกนิดนึงเพื่อผู้ฟังได้เข้าใจตรงกันนะแม้แต่เชื้อพระวงศ์ที่มีความคิดประชาธิปไตยในสมัยรัฐบาลในสมัยรัชกาลที่9เขายังไม่ยอมให้คุณทำเลยคึกฤทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคกิจสังคมเป็นเชื้อพระวงศ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เขาเสนอหลักการพรรคเลือกคนประชาชนเลือกพรรคให้ลงคะแนนที่พรรคการเมืองเป็นหลักกฎหมายไม่ออกกูจะให้มึงลงแต่ตัวบุคคลเพราะตัวบุคคลมันไม่มีชีวิตยืดยาวมนุษย์เนี่ยมัน60 70ปีมันก็ตายแล้วแต่พรรคเนี่ยมันไม่ตายเหมือนในอเมริกาเนี่ยระบบพรรคการเมืองดังนั้นไต้หวันไม่มีกษัตริย์ระบบที่เป็นจริงก็คือระบบประชาธิปไตยต้องเอาฐานของระบบพรรคการเมืองเป็นหลักก๊กมินตั๋งยังแพ้ประชาธิปไตยใหม่ของนางไฉ่จื้อหวนเลยใช่ป่ะคนที่บุกเบิกคนแรกก็เฉินสุยเปี้ยนนั่นแหละโอเคนะครับใช่ค่ะประชาธิปไตยใหม่ก็จากเฉินสุยเปี้ยนแล้วค่ะมันต้องเอาพรรคเป็นหลักแต่ประเทศไทยนี่เขาไม่ยอมให้พรรคเป็นหลักเพราะเหตุนี้เองครับเขาไม่ต้องการให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งพูดกันให้ตรงๆอย่างนี้ครับผมเชิญครับอีกคำถามเดียวค่ะถามมาเลยเดี๋ยวเพื่อนๆว่าเอาอํานักสมมุติถ้าสมมติว่าคิดสมมุติเนาะคิดว่าเป็นไปได้ไหมพรรคภูมิไทยกับพรรคเพื่อไทยเขาจะจับมือกันสมมุติว่าเขามีส.ส.เยอะแต่ตั้งรัฐบาลคิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมคะนี่พูดอย่างเป็นจริงนะไม่ใช่พูดแบบดราม่านะคือผมอยากจะให้เพื่อนผู้รักประชาธิปไตยทุกคนเนี่ยมองเห็นการเมืองอย่างเป็นจริงที่จะขยับฐานะประชาชนเข้าไปกลุ่มอำนาจรัฐจะด้วยรูปการใดรูปการหนึ่งมันเป็นไปได้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับสัดส่วนของส.ส.เป็นตัวเลขก่อนต้องเห็นตัวเลขนี้ก่อนนะครับดังนั้นประชาชนมีแต่ต้องทุ่มเทให้เกิดแลนด์สไลด์ให้ได้นะครับแต่พูดแค่นี้เดี๋ยวเพื่อนที่เชียร์อีกพรรคหนึ่งก็จะโกรธกันผมบอกเอาเถอะเอาพรรคประชาธิปไตยเนี่ยให้มันแน่นอนแต่ที่ประชับใจแน่นอนจริงๆเลยเนี่ยนะเพื่อไทยกับก้าวไก่อันเนี้ยแน่นอนไม่มีการเบี่ยงเบนไม่มีการซื้อไอ้พวกพรรคนายกปัดเศษทั้งหลายที่มาโฆษณาอุ้ยต่อต้านเผด็จการอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้พวกนี้นะ
กากบาทที่หน้าเลยนี่คือพรรคประชาธิปัตย์2 3 4 5ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพรรคคุณหญิงคุณนายทั้งหลายนั่นน่ะพร้อมที่จะร่วมมือกับเผด็จการทั้งนั้นวันนี้2พรรคเนี่ยไม่ร่วมแน่นอนคือพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลเพียงแต่ว่าจะได้สัดส่วนยังไงในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับประชาชนนะครับคุณนานาครับฝากนิดนึงดูสุนัยข่าวหน้าสุนัยทีวีช่วยกดซื้อสติ๊กเกอร์ให้หน่อยจะได้รู้ว่าอ๋อมีค่ะวันนี้พอดีที่นี่ขึ้นไม่ดีสัญญาณไม่ดีว่าจะส่งสติ๊กเกอร์เงินให้แต่ว่ามันส่งไม่ไปเดี๋ยวโอกาสหน้าดูไลฟ์ค่ะเวลาออกอากาศสดออกอากาศสดเนี่ยผมอยากจะรู้ว่ากระบวนการที่ YouTube ทำเนี่ยมันจะมีเงินจากต่างประเทศยังไงเพราะว่าขณะนี้ในประเทศไทยยังไม่มีเงินเข้ามาเป็นเงินบาทเลยนะผมก็ได้ข้อมูลมาว่าในประเทศไทยยังทำไม่ได้แต่มีหลายคนบอกทำได้แล้วแต่เห็นแต่เงินดอลลาร์กับอ๋อน่าจะเป็นจากต่างประเทศไปเมืองไทยน่าจะเมืองไทยเข้าต่างประเทศไม่ได้ค่ะเพราะนั้นก็สนับสนุนน้องๆไลฟ์สดนะคะสงสารน้องๆเขาอะเพราะว่าไม่มีเขาพวกเราก็ไม่เห็นข่าวอะจะสับผมก็เลยว่าวันนี้ผมยังไม่มีข้อมูลเพราะผมนั่งอยู่ที่อเมริกาผมเห็นแต่มีการมีดาราประจำที่เขาช่วยเหลือมันแล้วแต่คนหรือเปล่าคะอาจารย์เพราะอย่างของหนูอะค่ะคืออย่าง Google อย่างเงี้ยมันตัดไปเป็นดอลลาร์นะคะอาจารย์ก็ใช่ไงคืออเมริกคนอยู่ในอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นเงินดอลลาร์ไม่ของคนอยู่สหภาพยุโรปก็เป็นเงิน EU ฮะอ๋อเหรอตัดเป็นเงินดอลลาร์ค่ะเป็นดอลลาร์ใช่ถูกเป็นดอลลาร์หมดเลยแต่เขาหักแพงนะพี่ขุนทองบอกหัก 40% น่ะบอกหมายความว่าเขาตัดแม้เรากดเป็นเงินบาทในประเทศไทยก็เป็นเงินดอลลาร์ในต่างประเทศนี่แหละใช่ใช่มันจะสูงไปไงมันจะสูงไปถ้าเป็นเงินดอลลาร์ไงเพราะของหนูผูกกับบัตรเครดิตอะค่ะบัตรเครดิตเขาจะตัดเป็นดอลลาร์ค่ะอาจารย์อังกฤษสมมติถ้าคุณนานากดที่ไต้หวันเนี่ยมันจะเป็นเงินดอลลาร์ไต้หวันไหมก็ดอลลาร์ไต้หวันจะเข้าไปถึงอาจารย์แล้วเขาจะเป็นUS ดอลลาร์ค่ะอ๋อแล้วทำไมจากสภาพยุโรปเป็นเงินสภาพยุโรปอะมันอยู่ที่ระบบการผูกบัตรเครดิตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะเพราะว่าอย่างของหนูผูกบัตรเครดิตมันก็ตัดเป็นดอลลาร์อาจารย์ที่นี่ก็จะเป็น NT นะทดสอบเอาทดสอบด้วยการปฏิบัติกดมาสักเหรียญหนึ่งนะคะจะได้เห็นแต่มากกว่าเหรียญมันไม่คุ้มไม่คุ้มค่ะไม่คุ้มเหรียญหนึ่งมันก็หักเปอร์เซ็นต์ไปอย่างน้อยก็ต้องร้อยห้าสิบเหรียญหรือไม่300เหรียญ NT อ่ะเหรอเอาหักเปอร์เซ็นต์เยอะถ้าเป็นเหรียญของไต้หวันน่ะเนาะใช่ลองดูหน่อยครับไลฟ์สดก่อนเดี๋ยวนันส่งให้ตอนไลฟ์สดก่อนจะได้เห็นจะได้ดูนะครับเห็นด้วยใช่จะได้มองเห็นด้วยไงเพื่อนๆก็เห็นด้วยขอบคุณครับเวลาไลฟ์สดขอบคุณนะครับโอเคครับถามโอเคครับนิดนึงอาจารย์ครับครับคืออย่างนี้ถ้าเกิดมีสัญญาณว่าจะมีการเลือกตั้งเนี่ยแล้วมันมีการดีเบตดีเฟนกันทำเหมือนปฏิญญาลานโพเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยคิดว่าไอ้พวกพรรคแมงสาบพวกพรรคอิงแอบแนบเจ้าเนี่ยภูมิใจไทยแล้วมันจะมาดีเบตด้วยไหมเหมือนที่มันเคยมาตบัดสัตว์ไว้เนี่ยเป็นบันทึกหลักฐานแต่ผมเชื่อคือการครับผมคิดว่าการดีเบตเขาคงมากันนะเพราะถึงเวลาเลือกตั้งนี่เขาต้องได้คะแนนจากด้านกว้างไงฮะแต่ว่าการตบัดสัตว์ของมันเนี่ยนะอย่าได้ไปคาดหวังในทางการเมืองเนี่ยไอ้พวกที่ตบัดสัตว์แล้วเนี่ยประชาชนต้องลงโทษเลยครับอย่าไปเชื่อมันอีกคุณอนุทินก็เสียคนเรื่องนี้นะครับว่าไม่เอาประยุทธ์ประชาธิปัตย์ก็เสียผู้เสียคนเรื่องนี้ที่คุณจุรินทร์บอกไม่เอาประยุทธ์นั่นแล้วมันจะหน้าด้านมาอีกเหรออาจารย์แล้วอีกอย่างนึงผมว่าคำถามมันจะแหลมคมกว่าครั้งที่แล้วนะผมว่าคือพวกนี้เนี่ยเขาไม่มีทางเลือกอื่นเขาจะต้องตอแหลเป็นอาชีพเข้าใจไหมคะครับผมแล้วเขาก็เชื่อมเขาก็เลยต้องหลอกตัวเองว่าเฮ้ยประชาชนคนไทยแม่งจำไม่ได้มันจำไม่ยาวอยู่แล้วช่างแม่งไม่เป็นไรนี่พวกที่คิดอย่างนี้นะไม่งั้นมันจะหลอกตัวเองได้ยังไงอ่ะเข้าใจเข้าใจครับอาจารย์เข้าใจนะโอเคครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้และขอบคุณ
ทุกท่านที่อยู่ในห้องแพเนลที่ได้คุยกันทำให้ผมได้เก็บรายละเอียดและสร้างสีสันทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆอย่างน้อยที่สุดก็มีรูปธรรมว่าวันนี้โชคยังดีที่พระองค์ทีท่านไม่ได้ทรงโปรดเป็นนักกีฬาฟุตบอลนะครับไม่งั้นท่านกลับมาประเทศไทยแล้วท่านเกิดชอบเตะบอลกิจการฟุตบอลไทยก็จะรุ่งเรืองมากขึ้นนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณมากท่านอาจารย์สุนัยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของอาจารย์ด้วยนะครับทางสุนัยทีวีนะครับนะฮะอย่าลืมไปกด Subscribe กดติดตามนะฮะกดสั่นกระดิ่งอาจารย์ไว้ด้วยนะฮะนะครับแล้วก็ขอบคุณเจอกับอาจารย์ได้ทุกวันอาทิตย์นะครับ 3:00 นเป็นต้นไปนะครับที่ห้องขับเฮ้าของเรานะห้องประวัติศาสตร์เรื่องเล่านะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์สุนัยนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราทุกอาทิตย์เช่นเดิมนะครับ